มันเริ่มกัน คสวัสดีครับใครที่เข้ามาแล้วรบกวนเช็คไมค์ให้ผมหน่อยนะครับว่าเสียงได้ยินชัดเจนหรือเปล่านะครับเสียงโอเคไหมนะครับเพราะว่าเดี๋ยววันนี้เราจะได้ทำนะครับ affiliate ของแอปส้มกับแอปน้ำเงินกันนะครับสำหรับใครที่กำลังสนใจหรือว่าทำในหน้าติ๊กตอกอยู่อยากขยับนะครับอยากพัฒนาตัวเองไปทำ ของ s h อ p e e กับ Lazada บ้างเนี่ยก็เดี๋ยวรอดูให้จบไลฟ์นะครับไงใครเข้ามาแล้วช่วยเช็คไหมใหผมด้วยนะก็เราน่าจะห่างหายกันไปนานนะครับแทบจะประมาณอาทิตย์หนึ่งเลยนะครับอาทิตย์เกือบ2อ,อาทิตย์เลยนะครับเพราะว่าปัญหาสุขภาพนะครับของผมเองด้วยนะนี่แผลที่ปากก็เพิ่งหายนะครับเพราะว่าผมเป็นเลิมนะ เป็นเรื่องที่ปากพักผ่อนน้อยนะครับนอนดึกพักผ่อนน้อยเรียบร้อยเลยนะครับเสียงชัดโอเคขอบคุณมากครับคุณหญิงอ้วนท่านหนึ่งนะครับโอเคช่องคุณหญิงอ้วนท่านหนึง่งโอเคระหว่างรอคนเข้ามานะครับเราก็คุยกันก่อนแล้วกันนะครับว่าใครมีปัญหา นะครับเกี่ยวกับการทําออนไลน์นะครับหรือว่าใครอยากปรึกษาหรือว่าสอบถามปัญหาต่างๆเนี่ยก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้เลยนะครับพี่นิชชาพี่เคยเป็นนั่นไงใช่ของผมก็เพิ่งหายนะครับหายเมื่อเมื่อวานเองนะครับแล้วก็ถ่ายงานให้สปอนเซอร์นะครับเกือบไม่ทันนะกำลังจะเป็นต้องรีบทันยากแก้ปวดทันทีหลังหายไวคะ่ะ โอเคครับผมท่าแต่ยามันชื่อยาแหลรที่มันเป็นหลอดสีเขียวๆไตโนโลนมงครับโอเคเดี๋ยวรอคนสักครู่นะครับแล้วเดี๋ยวเราค่อยเริ่มกันเนาะก็ไลฟ์นี้ผมก็จะไลฟ์ประมาณ1ชั่วโมงนะครับแล้วก็วันนี้เนี่ยจะมีโปรโมชั่นพิเศษด้วยนะครับสำหรับคนที่แบบว่าอยากศึกษาความรู้เพิ่มเติมนะผมจะมีโปรโมชั่นจัดจนถึงสิ้นเดือนนี้นะครับ ก็รออยู่จนจบไลฟ์นะตอนนี้เดี๋ยวรอคนเข้ามาก่อนนะครับก็เราจะมาคุยกันถึงเรื่อง s h อ p e e กับ lazada นะครับทำเงินยังไงนะครับปัญหาหนู่นนี่นั่นที่หลายคนทำแล้วก็เจอกันนะครับว่ามีอะไรบ้างเนาะก็วันนี้ก็เพิ่งเจอคอมเมนต์นะครับใน youtube นะว่าเขาบอกว่าเขาทำช้อปปี้แอเฟลเล t e ตมัง้งแล้วเขบอกว่า เขาอะไรอะค่าค่าคอมเท่าฉี่มดอะไรเงี้ยแต่มันเป็นคําแบบไม่ค่อยสุภาพกว่าน,นี้นะก็หลายคนอาจจะยังไม่รู้นะครับว่ามันมีทริคแล้วก็มีเทคนิคเยอะมากนะครับมือใหม่เนี่ยแค่เริ่มสมัครมาเนี่ยบอกเลยนะว่าโบนัสแทบจะเกือบ60,000่นบาทเลยนะครับลาซาดแอเฟลตต้องมีผู้ติดตาม3วันคนจริงหรอคะอ๋ออันนั้นน่าจะสมัครแบบเป็นแบบคนที่มีผู้ติดตามก็คือแบบ ออเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะแบบอินฟลูเอนเซอร์นะครับสำหรับ Lazada ค่าคอมมิชชั่นจะได้เยอะกว่าคนที่มีผู้ติดตามต่ำนะจริงๆเขากำหนดแค่1,000ไม่ใช่หรอครับถ้าจาไม่ผิดน่าจะ1,000คนนะนะครับสำหรับอินฟลูเอนเซอร์ของ Lazada ค่าคอมเนี่ยจะได้สูงสุดถึง80%เเลยโคตรเยอะนะครับคือ สมมุตินะคุณขายสินค้า1,000บาทอะ่ะค่าคอม80%ก็คือ800นะครับแต่ถ้าเป็นคนที่ไม่มีผู้ติดตามเนี่ยค่าคอมมิชชั่นจะสูงแค่6 0แต่แค่6แค่6 0ก็เยอะแล้วนี่ยังไม่รวมอ่เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะยังไม่รวมโบนัสนะครับมิชชั่นกิจกรรมที่เขาจัดทุกเดือนทุกๆเดือนด้วยนะซึ่งเยอะมากนะครับแล้วก็ช h อป e ีอีกนะ ช้อปปี้นี่มิชชั่นตอนผู้สมัครใช้งานใหม่จะมูลค่าประมาณ20,000บาทนะครับโคตรเยอะนะผมบอกเลยว่าเยอะมากเดี๋ยววันนี้ก็จะมาเน้นเนี่ยแหละครับการทำแอปส้มกับแอปน้ำเงินแล้วก็จะไปบอกเคล็ดลับนะครับว่าทำยังไงให้แบบทำแค่เดือนแรกแล้วก็ได้ได้ยอดขายเลยได้แบบคอมมิชชั่นเลยหลักหมื่นนะครับก็ดูจนจบไลฟ์นะนะครับ ขอบคุณป้าดวงนะครับแล้วก็มิสเตอร์แตงหรือวคุณแตงหรอครับหรือว่าชื่อมัอนผมชื่อตั้งหรือเปล่าที่ส่งของขวัญให้นะครับอืมราดูให้จบไลฟ์นะครับมิชชั่นนะครับแล้วก็กิจกรรมวันนี้เนี่ยก็จะแจกเขาเรียกว่าลายของเจ้าหน้าที่ด้วยใครที่แบบสมัครช้อปปีไม่ผ่านยืนยันเอกสารลาซาด้าไม่ผ่านเนี่ยเดี๋ยวผมจะให้ ลายนะครับลายของเจ้าหน้าที่ไปให้เลยนะครับสำหรับคนที่ยังไม่รู้อ๋อคุณตังคุณตังขอขอภัยครับสวัสดีครับขอบคุณนะครับสำหรับของขวัญโอเคเดี๋ยวผมเตรียมมือถือก่อนนะโอเค อ๋อสามพันคนจริงด้วยนะครับคุณอะไรอะเมื่อกี้คุณพึ่งตัวกลมนี่ครับเขาเรียกว่าแบบอินฟลูเอนเซอร์นะครับของ Lazada ตัวนี้เห็นไหมเอ่ยเดี๋ยวผมปรับไฟหน้าจอแบบไม่เห็นนะสินี่ออไปไหนละนี่เห็นไหมครับของอินฟลูเอนเซอร์นะครับถ้าใครที่มีผู้ติดตามมากกว่าสามพันคนช่องทางใดก็ได้นะนะครับไม่ว่าจะเป็น f a c e o o o k ิกต t o k อะไรก็ได้ สมัครนะครับค่าคอมมิชชั่นสูงสุด80%นะครับโคตรเยอะเยอะมากๆคือใครที่จะเริ่มทำเนี่ยผมบอกเลยนะครับว่าอย่าเอาอย่าใช้ Lazada กับ s h อ p e e Affiliate ที่เราเคยสมัครไว้ก่อนนะใช้บัญชีใหม่เลยคือถ้าจะเริ่มอะดูไลฟ์วันนี้จบใช่ไหมก็ไปเริ่มสมัครเลยแล้วกเ็เริ่มรับค่าคอม แบบสูงเลยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวผมจะบอกให้นะว่ามันมีวิธีดูด้วยนะครับว่าค่าคอมมิชชั่นเก่ากับค่าคอมมิชชั่นของคนที่สมัครใหม่เนี่ยมันต่างกันแบบโดยสิ้นเชิงเลยนะครับสวัสดีครับพี่แจ็กกี้สวัสดีครับ Jackie, สวัสดีครูสุนีนะครับ คุณชมพู่กูรูชุดนอนจะเข้ามาขอบคุณค่าเราดูคุณใน YouTube เอาเทคนิคมาใช้วันนี้ครบ10วันมียอดขาย1,000งพ0 0บ้านถามโหจริงไหมเนี่ยโหยินดีด้วยครับคุณคุณชมพู่1,000งันบ้านนี้อลังมากนะครับนึกว่า1,000งพบาทหนึ0งพบ้านนี้แสดงว่า เป็นแสนเป็นล้านเลยใช่ไหมครับสวัสดีค่ะไม่ค่อยเก่งค่ะอยากทําเป็นมีรายได้เพิ่มค่ะนี่เยอะเครียดค่ะลูกป้าดวงผัดหมี่โคราชโอ้ยินดีครับมาศึกษากันได้ครับมาศึกษาผ่านไลฟ์นะครับผ่าน YouTube ผ่านเนื้อหาต่างๆเนี่ยเดี๋ยวผมสอนเต็มที่ครับสมัครไปแล้วค่ะแต่ไม่เห็นอีเมลแจ้งอะไรเลยค่ะต้องสมัครใหม่ไม่ต้องครับคุณพึ่งตัวกลมลาด้าอนุมัตินานครับเอกสารนะ แต่สามารถเริ่มทําได้เลยแต่ช้อปปีเนี่ยจะอนุมัติภายใน7วันนะครับแต่ถ้าเรากรอกผิดเนี่ยเขาจะอนุมัติช้าถ้าเรากรอกถูกครบถ้วนนะครับ5วันเนี่ยอนุมัติละแต่ถ้ากรอกผิดเนี่ยเขาจะแบบขี้เกียจอะ่ะเขาก็จะผัดไปอีกประมาณ2อาทิตย์อะ่ะแล้วเขาค่อยแจ้งอีเมลมานะว่าไม่ผ่านเหมือนผมจะมีอีเมลอยู่ว่า,วาผมสมัครไม่ผ่านนะคือผมถ่ายคอร์สเรียนนะครับแล้วก็ทีนี้เหมือนจะสมัครไม่ผ่าน ของช้อปปีอ่ะไหนว่านะครับเขาแจ้งมาอยู่นะเมื่อไม่นานมานี้นะครับ s h o p ปี้ช้อปปเดี๋ยวผมหาอ e ีเมลให้ดูนะครับอ๋อนี่กรอกข้อมูลอ๋อนี่ยครับ มันจะขึ้นแบบเนี้ยเขาจะส่งมาจริงๆผมถ่ายคอร์สไปเมื่ออาทิตย์ก่อนอ่ะเออก็อาทิตย์ที่แล้วนะครับเพิ่งเปิดไปก็เนี่ยเขาบอกว่าไอ้ A, ผมก่อข้อมูลชําระเงินผิดเขาก็ส่งมาเลยนะก็ประมาณเกือบสิบวันนะครับสิบวันนั่นแหละใช่ค่าคลิปเป็นไวรัลดีใจมากคุณชมพู่ขายสินค้าเองเหรอครับหรือว่าหรือว่าทำไนน้าแอฟเฟอ i ี่เ t e ครับ ครูอ้อสวัสดีครับสวัสดีครับไม่ได้คุยนานเลยนะครับเพราะว่าผมป่วยขอบคุณครับพี่ตังติดตามผมมาจาก y o YouTube ยินดีครับพี่คะคือพอดีน้องเปิด TikTok s h ช p แล้วใช้บัตรประชาชนลงทะเบียนแล้วทีนี้น้องไปกดปิดบัญชีน้องจะกู้คืนกู้คืนไม่ได้แล้วครับพิมพ์คุณพิมพ์ถ้าเราใช้บัตรประชาชนสมัครแล้วก็ลบอะ่ะ ลบร้านค้าไปอะ่ะมันจะใช้ข้อมูลเดิมไม่ได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเบอร์โทรเป็นอีเมลนะครับแล้วก็เป็นบัตรประชาชนอะ่ะใช้ข้อมูลเก่าไม่ได้เลยคุณพิมพอาจจะต้องใช้ข้อมูลแบบว่าของพี่น้องของคนในครอบครัวหรือว่าแฟนอะไรแบบเนี้ยถึงจะแก้ไขได้นะโอเคอีกอเดี๋ยวหนึ่งทุ่มสี่สิบแล้วกันนะครับอีกสี่นาทีนะเราคุยกันก่อนแล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มกันนะครับว่า เราจะทำเเรามาทำความเข้าใจของ s h อ p e e Lazada กันนะครับว่าเราจะทำยังไงนะครับให้มันมีรายได้นะเพราะว่าผมต้องบอกเลยว่า s h อ p e e กับ Lazada คือบางคนนะ่ะถูกจริตไงบางคนทำในหน้า t ิ k t o อกอ่ะทำแล้วก็เหมือนเหมือนว่ามันไม่ใช่ทางของตัวเองอะ่ะเก็ตไหมหมายถึงว่าเราไม่ชอบถ่ายคลิปไม่ชอบ พูดหน้ากล้องถ่ายหน้ากล้องแล้วก็เราตื่นเต้นถ่ายแล้วก็แบบมันไม่ค่อยเป็นตัวเองอะ่ะพอทําปุ๊บใช่ไหมในในหน้า t ิ k กตอกมันก็เลยไม่มียอดพอไม่มียอดอะ่ะมันก็ท้อพอท้อปุ๊บเรียบร้อยนะครับล้มเลิกก็ไม่มีไรายได้แต่บางคนเนี่ยนักเรียนผมมามาเรียนใช่ไหมแต่เขาเรียนติ๊กตอกนะครับแล้วก็มาคุยกันเขาไปทำช้อปปี้ตอนนี้เขา ทำช้อปปี้แบบลอยและลิวไปแล้วนะครับชอบนะครับเขาชอบก็แสดงว่าจริีคนเราไม่เหมือนกันนะเราชอบเราชอบอช่องทางที่มันไม่เหมือนกันทำอะไนดีกว่าสนุกกว่าก็ไปทางนั้นนะครับราซาดาแจ้งโอนเงินเข้าบัญชีแล้วแต่เราไม่เห็นยอดคะ่ะหรือต้องรอกี่วันคะเคยได้มาครั้งหนึ่งแล้วคะ่ะเดี๋ยวผมดูอันนี้ให้นะจริงๆเขาโอนตนะั้งแต่วันที่22แล้วนี่นะครับ เดี๋ยวนะผมเอาตารางให้ดูนะอ่ะตรงนี้นะครับโอเคเดี๋ยวผมจะเอาตารางรอบจ่ายของ l a z a ด a าขึ้นให้นะครับว่าเขาทำรอบจ่ายไปเมื่อไหร่จะ่ทำรอบจ่ายไปแล้วนะถ้ายังไม่ได้เนี่ยต้องรอรอบเก็บตกนะครับนี่ นี่นะครับอาจจะบังหน้าผมหน่อยนะนี่นะครับรอบจ่ายของ Lazada นะครับใครที่ทำา l z z d d a อยู่เห็นไหมเห็นชัดไหมอ่ะรอบจ่ายรอบแรกนะครับเขาจะจ่ายวันที่22อ่ะย3 24ิบสามยจริงๆทุกวันที่22อ่ะก็โอนมาเล่าถ้าใครถ้าใครทำนะครับวันที่22อ่ะถ้ามียอดตั้งแต่ของเดือน เขาเรียกว่าอะไรอันนี้มันนับจากจูนใช่ไหมก็เป็นมาร์ชเอพิลเมย์เมเมก็พืชสภานะครับลอพืชสภาถึงมิถุนาใช่ไหมก็จะมาโอนในวันที่22แต่ถ้าแบบยอดมันเป็นเศษอะยอดเป็นร้อยหนึ่งสองร้อยแล้วอยู่ดีเราทํารวมกันมันมันครบยอดนะครับเพราะก็จะมาโอนอีกทีหนึ่งนะครับในช่วงวันที่ 14-15-16นะครับของเดือนถัดไปก็คือเขาจะทำรอบจ่าย2รอบนะของ Lazada ของ Shopee ก็เหมือนกันนะครับจะทำเยอะรอบจ่ายตอนช่วงต้นเดือนกับสิ้นเดือนนี่แหละถ้าผมจะไม่ผิดนะครับก็คิดง่ายๆครับถ้าวันที่2 2ถึงวันที่24เรายังไม่ได้โอนเงินนะครับแต่ต้องขั้นต่ำ5 0า500บาทก่อนนะเนี่ยถ้ายังไม่ได้รับการโอนเงินนะครับก็ไปรอนะครับ วันที่14ถึงวันที่16แต่ถ้าใครที่แบบเพิ่งสมัครใหม่อะหมายถึงว่าเพิ่งสมัครเสร็จเลยนะครับก็ต้องรอเขายืนยันเอกสารนะก็คือเราต้องกรอกข้อมูลเอกสารให้ถูกต้องครบถ้วนทุกทุกหัวข้อมันจะมี3หัวข้อใช่ไหมมีข้อมูลส่วนตัวมีข้อมูลธนาคารแล้วก็ข้อมูลภาษีอะถ้าเรากรอกครบถ้วนนะครับเขาจะใช้ระยะเวลาตรวจสอบ30-45ถึงวันถึงจะโอนเงินซึ่ง ไอ้ที่เราทํามาครบละ500บาทแล้วก็ก่อข้อมูลนะครับอ่ะสมมติว่าเรากรอกผ่านละแต่ก็ต้องรอไปอีกเดือนถึง1เดือนครึ่งนะเข้าถึงจะโอนเงินมาให้นะครับอันนี้สําหรับมือใหม่นะก็ต้องอดใจรอไปก่อนนะครับอดเปรี้ยวไว้กินหวานนะครับอืมโอเคนะครับประมาณนี้ สวัสดีครับพี่ยอดแสงสวัสดีครับพี่นิตยามีวิธีแนะนำเรื่องการใช้แอดของทาง e om, แอปส้มกับแอปฟ้าไหมคุณนพพลัดยิงแอดแอปส้มแอปฟ้าหมายถึงเราขายของเองหรือเปล่าครับถ้าขายของเองเนี่ยผมเคยยิงแอดของแอปส้มมั้งเออของลาซาด้าผมก็เคยยิงนะครับเคยลองยิงอยู่ตอนผมขายของเองนะ รอบจ่ายของแอปส้มผมไม่มีข้อมูลนะครับแต่ว่าเขาแจ้งมาว่าทุกทุกุกต้นดวนกับส้นนะจริงๆรมีอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวผมเปิดไลน์ให้นะครับคือผมมีไลน์ของเจ้าหน้าที่ทั้ง2นะครับเพราะว่าเขาเป็นสปอนเซอร์นะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับผมหาให้ เดียวนะอ๋อนี่ไงเจอละพอดีเขาเป็นสปอนเซอร์นะครับผมก็เลยแบบมีลายส่วนตัวของเจ้าหน้าที่นะอืมของช h อป e ีนี้ถ้าใครเป็นแบบสมัครแบบอินฟลูเอนเซอร์ไปค่าคอม ค่าคอมสูงสุด60%นะครับอาจจะต่ำกว่าของ Lazada ไป20%นะแต่ก็เยอะเขาเป็นคู่แข่งกันนะเนาะรอบจ่ <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวผมหาข้อมูลใน Google ให้ดีกว่านะครับผมคุณพี่สมัครแบบธรรมดาไปจะสมัครแบบอินฟลูเอนเซอร์ได้ไหมหมายถึงอันไหนครับหมายถึง s h o ป e e หรือ Lazada ครับถ้าของ Shopee ถ้าสมัครไปแล้วก็ต้องสมัครใหม่อย่างเดียวครับต้องสมัครใหม่อย่างเดียวเลยใช้ข้อมูลเดิมก็ไม่ได้นะอีเมลเดิมเบอร์เดิมอะไรอย่างเงี้ย Okay. ของ Shopee ถ้าสมัครแล้วไม่ผ่านต้องทำไงต่อครับก็ไปแก้ไขข้อมูลครับมันจะมีข้อมูลที่เราต้องกรอกใช่ไหมข้อมูลส่วนตัวไอ้ตรงเนี้เดี๋ยวนะ เราต้องดูสาเหตุอะ่ะของผมเมื่อกี้เห็นอีเมลของผมไหมที่ผมให้ดูว่าข้อมูลธนาคารผมไม่ถูกต้องอะ่ะเขาก็เลยเอ่อเขาก็เลยให้ผมกรอกใหม่นะครับก็การตั้งค่าบัญชีโอ้โหมันเป็นข้อมูลส่วนตัวหมดเลยอะ่ะในหน้าในหน้านี้อ่ะเดี๋ยวผมให้ดูนะครับคุณ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 พี่แจ็คก,กี้นะครับเนี่ยในหน้าเนี่ย พอเราไม่ผ่านใช่ไหมแล้วก็มาที่ตั้งค่าบัญชีตรงนี้ครับแล้วก็ก่อข้อมูลใหม่แล้วก็ทําการส่งใหม่นะครับคือผมบอกงี้ถ้าเราก่อครบอะกรอถูกต้องหมดเลยนะมันจะใช้งานเออมันจะใช้เวลาแค่ประมาณ5วันนี่แหละผ่านเลยผ่านเลยแบบไวมากนะครับสมัคร lazada ในหน้าใช้บัญชีรับเงินเดิมได้ไหมเอออันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันนะแต่ออไม่ได้ครับคือ ตรงข้อมูลส่วนตัวสมมุติว่าผมใช้ชื่อผมสมัครไปแล้วใช่ไหมแล้วผมจะสมัครอีก ID ดีหนึ่งอ่ะมันต้องใช้เป็นอีกข้อมูลหนึ่งแล้วอ่ะครับอีกข้อมูลหนึ่งนะครับยกตัวอย่างเช่นเราอาจจะมีแฟนเนี่ยให้แฟนสมัครใหม่นะครับข้อมูลส่วนตัวกับข้อมูลบัญชีธานาคารมาต้องตรงกันทุกคนเก็ตไหมนะครับข้อมูลส่วนตัวก็คือตามบัตรประชาชนนะครับแล้วก็ข้อมูลตรงธานาคารอ่ะชื่อต้องตรงกันไงถ้าเราใช้แบบ เป็นบัตรประชาชนแฟนเงี้ยแล้วเราใช้ธนาคารเราอ่ะก็เขาก็จะปฏิเสธนะครับสวัสดีครับแม่อุบลโอเคมาเดี๋ยวขอขยัยบอันนี้ขึ้นไปข้างบนหน่อยนะครับทุกคนเห็นไอ้ป๊อปอัพข้างบนนี้ผมไหมเนี่ยที่ผมเลื่อนไปเลื่อนมาผมว่ามันเจ๋งเดียนะ ผมใช้แคนวาทำนะครับดูดีเลยโอเคอะเดี๋ยวเรามาเริ่มจาก s h อปปีกันก่อนแล้วกันนะครับก็วันนี้เนี่ยผมจะสอนเรื่องการทำมิชชั่นแล้วกันนะครับมิชชั่นเนี่ยคือโบนัสค่าคอมเยอะเวอร์นะครับสิ่งที่เราควรจะทำเนี่ยมีอะไรบ้างก็เดี๋ยวมาตามนี้เลยสําหรับใครที่ สมัครเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ต้องบอกด้วยนะว่าสมัครแบบอินฟลูเอนเซอร์นะครับไม่ใช่สมัครแบบโซเชียลพาร์เนอร์แบบร้านค้านะเพราะว่าแบบโซเชียลพาร์เนอร์เนี่ยค่าคอมมิชชั่นต่ำนะครับมันจะอยู่แค่40%่เนี่แหละคือมันไม่ค่อยเหมาะนะครับแล้วก็อย่างช้อปปีเนี่ยทางเจ้าหน้าที่หรือว่าทางระบบเขาอะแนะนําให้เราสมัครแบบอินฟลูเอนเซอร์ซึ่งผู้ติดตามเราไม่จําเป็นต้องมีครบ 1,000คน5,000คนตามที่เขากำหนดไว้ก็ได้นะคือเราแค่มีช่องทางโซเชียลมีเดียที่เป็นของเราเองอะเรามีช่อง TikTok ของเราเองนะครับมี Facebook ของเราเองมี IG มีอะไรก็ตามแต่ของเราเองแค่นั้นเองนะครับเราก็สมัครได้ละก็เวลาหน้าตาของโปรแกรมอินฟลูเอนเซอร์นะครับมันจะเป็นแบบนี้เลยเห็นไหม ด้านล่างนะครับมันจะมีคําว่าข้อเสนอนะครับรายการคํหนังซื้อรายได้แล้วก็บัญชีนะครับหน้าโปรไฟล์เนาะอือก็อันดับแรกนะครับตรงหน้าเนี่ยมันจะเป็นหน้าสถิตินะครับผลประกอบการนะนี่อันนี้นะครับก็มันจะเป็นข้อมูลของวันนี้นะครับวันนี้เนี่ยผมก็ไม่มียอดคลิกเลยนะเพราะว่าอันนี้มันเป็นมือถืออีกเครื่องหนึ่งนะครับนี่เห็นปะตรงนี้นะครับเป็นข้อมูลสถิติปกตินะ ด้านล่างเนี่ยก็เป็นสินค้าที่เราจะเลือกไปโปรโมทได้นะครับซึ่งเดี๋ยวผมเอาไอ้รูปอันนี้ออกก่อนดีกว่าเนาะจะได้แบบชัดเจ๋วเนาะอ่ะตรงด้านล่างนะครับตรงนี้เราสามารถนำสินค้าพวกนี้ครับกดแชร์ลิงก์แล้วก็เอาไปโพสต์ตามโซเชียลมีเดียของเราได้เลยนะซึ่งเราก็ยังสามารถกดค้นหาคําค้นหาสินค้าด้านบนตรงนี้ได้ด้วยนะครับนี่นี่เห็นไหมครับตรงนี้ เราก็พิมพ์ชื่อสินค้าที่เราต้องการจะโปรโมทได้เลยนะซึ่งผมก็มีวิดีโอที่ผมถ่ายทำเองนะครับเรียบร้อยแล้วนะก็เดี๋ยวจะค้นหาสินค้าที่ผมจะทำก่อนนะครับ<ม>ก่อปทะเบียนมอไซคโอเคโอเคครับหลังจากนั้นนะครับพอเรามาหน้านี้แล้วนะอุ้ยทำไมมันมันเป็นลายพอยต์แบบนี้ พอมาหน้านี้แล้วเนี่ยให้ทุกคนดูแถบด้านบนเห็นไหมความเกี่ยวข้องนะครับให้เราไปกดตรงค่าคอมมิชเปอร์เซนต์ค่าคอมมิชชั่นนะครับหรือว่าสินค้าขายดีให้เราเลือกมานะครับสิ่งที่ต้องเลือกเลยก็คือร้านค้านั้นจะต้องมียอดขายนะครับขายได้3,000ชิ้น100ชิ้นบ้างอะไรบ้างนะครับตามต้องการนะนะครับแต่ถ้าแบบ ขายก็ไม่ไม่มียอดขายเลยแบบเนี้ยเวลาเราเอาไปโปรโมตแล้วมีคนมาสั่งซื้อเขาไม่ส่งของนะครับก็เราก็ไม่ได้นะคาด่าคอมมิชั่นมันเสียเวลานะครับอีกอย่างนึงให้ดูที่ค่าคอมมิชชั่นด้วยซึ่ง shopee affiliate เราควรจะดูที่ extra commission ด้วยนะครับตรงนี้เห็นไหมผมเจอละร้านค้าสินค้าของผมเนี่ยกดเข้าไปนะครับสินค้าตรงนี้มันจะมีเห็นไหมครับ extra commission 11 7อันเนี้ยเปอร์เซ็นต์นะครับ850บาทนะครับก็จะได้มา11.75%นะก็เอ็กซ์ต้าคอมมิชชั่นเนี่ยคือคอมมิชชั่นเบสเขานะครับมันจะอยู่ที่2%ถึง5%เนี่แหละถึง4%นะถ้าจะไม่ผิดนะครับของแพลตฟอร์มนะแต่พวกเอ็กซ์ต้าคอมมิชชั่นที่ผมให้ดูเมื่อกี้นะครับคือ คอมมิชชั่นที่ทางร้านค้าเขานะครับเปิดโปรแกรมให้คนที่ทำแอฟเฟลเลตเนี่ยแหละเอาไปโปรโมตซึ่งเขาจะให้เป็นค่าคอมมิชชั่นพิเศษนะครับสำหรับคนที่ช่วยเขาขายนั่นเองแหละนะครับก็ตามนี้นะครับนี่เห็นไหมต้องขออภัยด้วยนะผมไม่มีสายแจ็คนะครับไอตัวอะแดปเตอร์มันพังผมเลยเสียบหน้าจอมือถือเขาเ้าไปในคอมไม่ได้ค่าคอมมิชชั่นที่จะได้ก็อยู่ที่ 21.74บาทจนะค่าคอมมิชชั่น11.75นะแต่ยังไม่พอนะครับเราต้องมาดูตรงนี้ด้วยนะครับทุกคนอย่าลืมนะอย่างที่ผมบอกตนะั้งแต่ต้นคลิปนะครับว่าเลทค่าคอมมิชชั่นเนี่ยมันไม่เหมือนกันเนี่ยเห็นไหมมันจะมีคําว่ารายละเอียดคอมมิชชั่นเพิ่มเติมเห็นไหมครับนี่ไง คุณไอเทมน่าน่าใช้ภายในบ้านทำไมช้อปปีช่องแรกได้เงินดีครับมีแคปชั่นในการโพสต์หรือเปล่าอ่ะนะครับมันไม่ใช่ได้เงินดีครับมันคือค่าคอมมิชชั่นนะครับตรงนี้อ่าเดี๋ยวผมจะแคปแล้วก็เอาส่งไปในคอมพิวเตอร์นะเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูว่าคอมมิชชั่นรายละเอียดคอมมิชชั่นเนี่ยทำไมมันไม่เท่ากันนะครับ ทำไมแบบว่าเฮ้ยเราทำแล้วมันได้น้อยจังคนอื่นเขาทำได้ตั้งเยอะนะครับสาเหตุมันมีนะครับมันมีสาเหตุโอเคอ่ะเดี๋ยวให้ดูนะครับเมื่อกี้ที่ผมกดเข้าไปตรงคอมมิชชั่นเพิ่มเติมนะอืม เรามาดูเลทกันนะครับแนะครแมาโอ,โอ,โอแคปมาสดสดร้อนร้อนเมื่อกี้เลยนะครับเห็นไหมครับค่าคอมของร้านค้าเห็นไหมครับว่า ร้านค้าเนี่ยเขาให้ค่าคอมมิชชั่นเอ็กซ์ต้าคอมมิชชั่นที่ผมเปิดให้ดูเมื่อกี้แหละ10%ตรงนี้เนี่ยทุกคนที่ทำช้อปปี้หรบลาซาด้าต้องเข้าใจก่อนนะครับค่าคอมมิชชั่นช้อปปีของลูกค้าปัจจุบันก็คือลูกค้าที่ทำช้อปปี้แอเฟลเลตมาได้ระยะหนึ่งแล้วนะครับซึ่งก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าเขาตัดสินเนี่ยเมือ่อเมื่อระยะเวลาเท่าไหร่นะครับเห็นไหมครับว่าช่องทางนะครับ ที่เรานำไปแชร์เนี่ยเราจะได้แค่1.75%ถ้าเรานำไปแชร์ใน Facebook, IG อะไรก็ตามแต่จะได้1.75%แต่ถ้าเราไลฟ์ใน s h อ p e e นะครับแล้วก็ติดลิงก์ตะก้าเนี่ยเราจะได้ค่าคอมมิชชั่น2%เพราะว่าเราขายในแพลตฟอร์มของเขาไงเขาก็เลยจะให้ค่าคอมมิชชั่นสูงอันนี้สำหรับลูกค้าปัจจุบันนะครับแต่มาดูค่าคอมช h อป e ีลูกค้าใหม่สิโซเชียลมีเดียนะครับเนี่ย 14%อโอเคผมพูดผิดนะครับคืออย่างนี้คือถ้าเรานำไปแชร์ในโซเชียลมีเดียอย่างเนี้ยมันจะได้1.75นะครับแล้วก็ในไลฟ์เนี้ยจะได้2%ใช่ไหมแต่ถ้าเป็นลูกค้าใหม่นะครับถ้าเราเป็นลูกค้าใหม่เลยเพิ่งสมัครเสร็จนะครับกำลังทำแบบเริ่มต้นเนี่ยเดือน2เดือนอยู่เนี่ย ทางโซเชียลมีเดียเราจะได้ค่าคอม14นะครับแล้วก็ถ้าเราไลฟ์ใน s h อ p e e ด้วยเนี่ยเราจะได้บวกอีก2คือเป็น16เลยนะครับนี่สำหรับลูกค้าใหม่คือมันแตกต่างกับลูกค้าเก่ามากอะ่ะก็รวมๆนะครับคิดง่ายๆนะครับรวมกันก็ช่องทางจาก จากร้านค้าให้10%นะครับลูกค้าใหม่ได้อีก14%นะครับแต่ลูกค้าเก่าเนี่ยก็จะได้ประมาณ10บวก1.75%ก็เป็น11.75นั่นเองเนาะแต่ถ้าลูกค้าใหม่เอาไปแชร์เนี่ยก็บวกไปเลยครับ24%นอนเนาะจาก200บาทบวก24%เป็นเท่าไหร่อะหลายบาทนะครับก็ประมาณนี้นะครับให้ดูค่าคอมมิชชั่นตรงนี้ด้วย สำหรับเลนลูกค้าเก่าแล้วก็ลูกค้าใหม่ของ Shopee นะก็อย่างที่ผมบอกนะใครกำลังตัดสินใจจะเริ่มทำนะครับก็สมัครเป็นลูกค้าใหม่แล้วก็เริ่มทำทันทีนะครับหลังจากศึกษานะครับดูคลิปหลายๆท่านนะครับดูจากไลฟ์ผมบ้างศึกษาจากผมบ้างอะไรเงี้ยเอาไปปรับดูเราไลฟ์ขายในหน้าใน s h อ p e e ได้ไหมครับเหมือน TikTok ได้ครับเฉพาะไลฟ์นะไลฟ์ live อย่างเดียวได้นะครับโอเค นะครับประมาณนี้นะครับหลังจากนั้นเนี่ยพอเราได้นะครับเรารู้ละค่าคอมมิชชั่นแล้วก็เราจะนำไปแชร์แล้วนะครับน,นี่เห็นไหมนะครับได้แล้วเห็นไหมครับ1 1 7.5เนี่ยก็คือข้อมูลของลูกค้าเก่าถูกต้องไหมเมื่อกี้นะครับที่ให้ดูจําได้ไหมครับร้านค้าให้10%ลูกค้าเก่าค่าคอมมิชชั่น1.75ซึ่งผมก็ต้องบอกเลยว่าถ้าทําแล้วเนี่ยต้องดูสินค้าที่มี extra commission ครับอันนี้คือทริคเลยนะหลังจากนั้นเราก็กดแชร์ได้เลยครับแชร์ Share เพื่อสร้างไรายได้เห็นไหมด้านล่างนะครับแชร์ Share เพื่อสร้างไรายได้หลังจากนั้นก็คัดลอกลิงก์ครับแค่คัดลอกลิงก์ ตึ๊บคัดลอกลิงก์ในคลิปบอร์ดแล้วหลังจากนั้นเนี่ยผมก็อาจจะเดี๋ยวทำใน Facebook กับ IG ให้ดูแล้วกันนะครับผมก็เข้ามาที่ Facebook ของผมแล้วก็ทำเป็นอัพโหลดนะครับวิดีโอลงไปผมจะอัปโหลดเป็นรีวิวซะกันนะครับอัพโหลดร e e l s นะวิดีโอร e e l s นะครับเพราะว่าการนำส่งดีนะครับ ดูยี่เลยอ่ะวิดีโอสินค้าของผมโอเคเรียบร้อยนะครับนี่เป็นไงตัดต่อวิดีโอโอเคไหมครับสวยงามพอใช้ได้ไหมตัดต่อวิดีโอแบบนี้นะครับโอเค ให้ดูแค่นี้นะครับหลังจากนั้นนะครับอย่าลืมนะครับเวลาเราตัดต่อวิดีโอเสร็จแล้วเนี่ยเราต้องเ,ออเราต้องแจ้งด้วยนะครับว่าให้ลูกค้าเนี่ยกดสั่งซื้อหรือว่าดูรีวิวสินค้าผ่านใต้ลิงก์ใต้คอมเมนต์นะครับไม่อย่างนั้นเนี่ยเราเอาลิงก์ไปติดที่หน้า Description เนี่ยมันติดได้นะครับแต่มันจะไม่สามารถกดแล้วก็เด้งไปยังเไปเด้งไปยังลิงก์ s h o ป,ปี้กับ l a ซ a ด้าฟิ i เล a t e ของเราได้แล้วนะครับ ก็แถมยังจะลดการนำส่งคลิปวิดีโอของเราด้วยนะเพราะว่าต้องบอกอย่างนี้ครับเหมือนพอ Tik Tok อะ่ะเขาเขาชอบไม่ให้พูดถึงแพลตฟอร์มอื่นใช่ไหมแพลตฟอร์มอื่นเขาก็เป็นแพนิกตามอะ่ะก็ไม่ให้ทำบ้างอะ่ะเหมือน Facebook เนี่ยเริ่มแชร์ลิงก์เยอะๆเข้าก็อ่ะไม่เอาละไม่ไม่นำส่งดีกว่าอะไรเงี้ยนะครับผมก็ ให้ใช้วิธีการติดลิงก์ใต้คอมเมนต์แทนนะสร้างพิกัดนะครับบอราะว่าอยากชมสินค้าเพิ่มเติมดูรีวิวสินค้าเพิ่มเติมกดคลิกในลิงก์ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับแบบเนี้ยแล้วเดี๋ยวคนที่เขาเข้ามาดูเข้ามาดูวิดีโอถ้าเขาชอบนะเขากดคลิกลิงก์ไปเขาจะติดคุกกี้นะเดี๋ยวเราค่อยมาคุยเรื่องคุกกี้นะครับ ตกแต่งแบบนี้แล้วกันชิลๆนะครับไม่ต้องแบบทําเยอะมากมายเนาะเดี๋ยวจะปล่อยหมดนะโอเคประมาณนี้อ่ะนี่นะครับให้ดูนะที่ผมทําวิดีโอแล้วก็สังเกตนะครับว่าวิดีโอของผมเนี่ยพิกัดชมสินค้าใต้คอมเมนต์อ่ะ,อะประมาณนี้นะครับปุ๊บหลังจากนั้นเราก็มาอัปโหลดนะครับวิดีโอของเรา นะครับผมจะใส่แคปชั่นกับเฮดไลน์พาดหัวเนี่ยผมจะทำยังไงก็ได้ให้คนดูเขาสงสัยนะครับกับคลิปเราถ้าใครแบบเปิดมาโปรโมชั่นซื้อ1แถม1เนี่ยลูกค้าปัดทิง้งละเพราะว่าเรามนุษย์นะครับเราไม่ชอบการถูกขายอะ่ะเราจะอยากซื้อในเมื่อเราต้องการที่อยากซื้อเองเท่านั้นอะ่ะเราจะไม่แบบเอ้ย ซื้อสิซื้อสิโปรนี่นยนะเนี่ยไม่ชอบหรอกเห็นไหมเรายกตัวอย่างอย่างเราง่ายๆเราเดินไปไหนแล้วแบบพี่วันนี้มีโป1หนึ่งแถมหนึ่งเลยนะนู่นนี่นั่นเนี่ยเราก็ไม่ค่อยอยากแบบเข้าร้านสักเท่าไหร่ถูกต้องไหมครับนี่โอเคอ่ะผมก็ได้ทำการอัปโหลดแล้วนะครับลงไปใน Reels นะครับของผมนะ แบบนี้ก็รออัปโหลดเสร็จนะครับเดี๋ยวผมจะเอาลิงก์ไปติดนะครับผมไม่ต้องแปลงลิงก์หรอคะใช่ครับของ s h อ p e e คัดลอกมาจากหน้าลิงก์ก็ได้แต่เพื่อความชัวร์นะคือถ้าเพื่อความชัวร์เนี่ยเราต้องแปลงลิงก์นะแปลงลิงก์ป้องกันไว้ก่อนนะครับที่ที่ผมไม่แปลงเมื่อกี้เนี่ยคือมันจะได้ไม่เสียเวลาไงนะครับอ่ะโอเคมาแบบนี้แล้วนะครับก็ไปที่คอมเมนต์ของเราเลย เนี่ยเอาไปทำตามได้เลยนะแล้วผมก็จะเขียนว่าปึ๊บเอาลิงก์มาวางนะครับแล้วก็เอาไปติดแบบนี้เลยครับชมรีวิวสินค้านะครับแล้วก็ติดลิงก์ปุ๊บนี่เห็นไหมลิงก์ของ Shopee ผมก็จะเด้งขึ้นมาแบบนี้ละ หรือหรือเราจะกลับไปที่ตัว s h อ p ปีของเรานะครับแล้วมันจะมีภาพสินค้าแบบเนี้ยเราสามารถกดบันทึกรูปภาพได้นะครับหรือว่าไปขอรูปภาพเอารูปภาพจากร้านค้ามาเลยก็ได้นะที่เขาให้ extra commission แบบเนี้ยเพราะว่าเขาอยากให้เราโปรโมทให้อยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นรูปภาพของเขาเนี้ยเอามาใช้ได้เลยสวยมาก ผมคิดว่าคงไม่มีใครมานั่งทําให้ดูแบบสดๆแบบนี้นะครับนี่เห็นไหมแบบนี้ก็ได้นะครับหลังจากนั้น,นครับเราจะไม่ติดแค่ช้อปปีอย่างเดียวนะครับเราจะกลับไปที่ Lazada กันบ้างนะก็ไปอย่างรวดเร็วนะครับไปที่ Lazada เลยโอเคลาซาด้า okay. นะครับทําเหมือนกันนะครับ Lazada ใครที่สมัครอะไรเรียบร้อยแล้วนะก็หน้าตานะครับของ Lazada ก็จะเป็นแบบนี้เดอ้อนะครับนี่ นะครับก็คือ Lazada เนี่ยคือแค่เราเข้ามาเราก็สามารถเริ่มทำเงินได้ก่อนเลยนะครับไม่จำเป็นต้องรออนุมัตินะเนี่ยสามารถทำเงินรอได้ก่อนเลยนะครับไม่จำเป็นจะต้องแบบเฮ้ยรอรอยืนยันเอกสารเหมือนทาง s h อป e ีนะเพราะฉะนั้นก็ทำของ Lazada ไปก่อนเลยครับซึ่งข้อมูลที่จะผ่านให้ได้เนี่ยอย่างที่ผมบอกนะครับข้อมูลตรงเนี้ยทุกคนต้องเป็นสีเขียวให้หมด สีไฟนะครับเนี่ยข้อมูลส่วนตัวนะครับข้อมูลบัญชีธนาคารนะครับแล้วก็ข้อมูลภาษีต้องเป็นสีเขียวพอผ่านหมดแล้วเนี่ยก็รอ3 0มสถึงสีวันนะครับเขาถึงจะโอนเงินให้นะแต่ก็ต้องค่าคอมมิชชั่นครบ500บาทด้วยนะครับประมาณนี้ Lazada ก็ไม่ยากครับทำเหมือนกันไปที่หน้าหลักแล้วก็พิมพ์สินค้าของเราได้เลยนี่ เห็นไหมครับสินค้ามีเพียบเลยซึ่ง l a z a d ้าเนี่ยค่าคอมมิชชั่นเขาเยอะนะแต่ก็อย่างที่ผมบอกนะครับมันมีทั้งค่าคอมมิชชั่นเก่าแล้วก็ลูกค้าใหม่เหมือนกันนะเอาเป็นว่าผมจะเอามาสักชิ้นหนึ่งแล้วกันนะอ่ะนะครับโอเคสินค้าตัวนี้นะครับที่ผมทำรีวิวใช่ไหมผมก็อาอ ผมก็จะกดเข้าไปที่ตัวสินค้าก่อนนะครับเพื่อมาเช็คดูนะครับว่าค่าคอมมิชชั่นเนี่ยมันตรงหรือเปล่าของ s h o ป e e เนี่ยเขาจะเป็นค่าคอมมิชชั่นของลูกค้าเก่าแสดงขึ้นมานะแต่ว่าของ Lazada เนี่ยมันจะแสดงของค่าคอมมิชชั่นลูกค้าใหม่นะครับนั่นเป็นสาเหตุว่าทำไมเราได้ค่าคอมไม่ตรงนันเองต้องกดเข้าไปดูตรงนี้นะกดเพิ่มเติมนะครับเห็นไหมครับว่าลูกค้าใหม่เนี่ยค่าคอมมิชชั่น13.9% ค่าคอมมิชชั่นของลูกค้าเก่าเนี่ยแค่6.3นะต่างกันครึ่งครึ่งเลยนะครับต่างกันเวอร์มากนะครับก็ตรงนี้แหละมันเป็นสาเหตุที่ว่าทำไมหลายคนทำแล้วแบบเอ้ยคุณตั้งทำไมค่าคอมเราได้ไม่ตรงเลยมันเป็นเพราะอะไรอะไรอย่างเงี้ยก็เพราะแบบนี้แหละเราเราอาจจะเป็นลูกค้าเก่าไปแล้วนะครับเปิดมานานแล้วก็ไม่ได้ทำอะไรอย่างเงี้ยคือเปิดปุ๊บต้องทำเลยนะโอเคหลังจากนั้นผมก็จะรับค่าคอมมิชชั่นครับ นี่ในส่วนตรงนี้นะครับของ Lazada มันจะมีลิงก์ใช่ไหมเราก็กดคัดลอกลิงก์ไปได้เลยแต่ใครที่อยากได้รูปภาพสวยๆเพิ่มเติมนะครับก็มากดติ๊กถูกตรงนี้แล้วก็กดบันทึกรูปภาพนะครับตรงมุมตรงนี้เห็นไหมบันทึกรูปภาพนะครับผมก็จะคัดลอกลิงก์ไปก่อนอแบบนี้นะครับแล้วผมก็จะเอาไปติดในคลิปของเราเหมือนเดิม อาจจะแบบว่าโปรโลดพิเศษนะครับสองแถมหนึ่งอะแบบนี้นะครับนี่นี่ก็จะเป็นลิงก์ของลาซาด a านะครับเห็นไหมชิว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 นะครับทำไมมันไม่โพสต์สักทีเนี่ยนานเลอเกิน อ่าเรียบร้อยเห็นไหมครับมีทั้ง lazada มีทั้ง shopee ในวิดีโอของเราสวยๆแบบนี้เลยเห็นปะนะครับเพียงแค่นี้ครับเนี่ยชมสินค้าใต้คอมเมนต์พอลูกค้าแบบเฮ้ยสวยว่ะสนใจนะครับเราทำคลิปวิดีโอดีเราทำโพสต์มาดีไม่ต้องเป็นคลิปวิดีโอก็ได้ทำแค่รูปภาพก็พอนะครับเห็นปะแค่นี้ครับเขาก็มาดูปุ๊บเฮ้ยลองกดคลิกเข้าไปนะครับพอกดคลิกเข้าไปแล้วเนี่ยลูกค้าเขาจะติดคุกกี้นะครับ คุกกี้ก็เอ่อผมเคยพูดไปแล้วนะว่ามันคืออะไรนะครับก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวผมจะแคปภาพให้ดูแล้วกันว่าคุกกี้นั้นคืออะไรนะครับก็ของ l a z a d a กับ s h o p e e เนี่ยคุกกี้เขามีระยะเวลาเท่ากันแล้วก็เหตุผลก็มีเหมือนกันเลยนะครับว่าต้องทำอะไรบ้างนะก็เดี๋ยวเปิดให้ดูเลยนะครับทุกคนจะได้แบบว่า ซึมซับนะครับรู้นะครับว่าแบบว่าเราทำใน,นอนาคตอะ่ะมันจะได้ไรายได้ยังไงนะครับติดปัญหาอะไรยังไงมันจะได้เข้าใจตรงกันนะครับ วันนี้รูปเยอะมากนะครับมาครับอันนี้เป็นของคุกกี้นะครับเป็นข้อมูลจาก Lazada นะมันก็เหมือนกันนั่นแหละครับเห็นไหมครับ a อ t r i b u t i o n นะครับ7 day นะครับ last touch ก็คือ ทุกคนเห็นลิงก์ที่ผมติดไปเมื่อกี้ใช่ไหมลิงก์ที่เราติดในวิดีโอของเรานะครับหากมีลูกค้าเขากดลิงก์ของเราแล้วนะครับเขาดูละแต่ว่าอุ้ยมันแพงอะ่ะราคาไม่ได้เขาไม่ซื้อนะครับเขาไม่ซื้อสินค้าชิ้นนั้นของเราแต่เขาดันไปช็อปสินค้าสินค้าอื่นยกตัวอย่างเช่นเอ้ยเห็นทิชชู่ราคาถูกไปซื้อทิชชู่มาแทนไปซื้อทิชชู่มา2แพ็คนะครับ เราเนี่ยจะได้คุกกี้นะครับติดคุกกี้ไม่ว่าลูกค้าเขาคลิกลิงก์ของเรามาเขาซื้อสินค้าไหนเราก็จะได้ค่าคอมมิชชั่นจากสินค้านั้นๆไปก็ในคอมมิชชั่นของสินค้าอื่นๆเนี่ยก็จะถัวเฉลี่ยนะครับตามค่าคอมมิชชั่นของสินค้านั้นๆต่อไปนะแล้วก็ระยะเวลาของคุกกี้เนี่ยจะอยู่ที่7วันนะครับก็คือคลิกลิงก์ของเราแล้วเนี่ยเขาจะติดคุกกี้ ของเรา7วันภายใน7วันเนี่ยไม่ว่าลูกค้าเขาจะซื้อสินค้าอะไรก็ตามแต่นะครับเราจะได้ค่าคอมมิชชั่นทุกสินค้าที่เขาซื้อเลยไม่จําเป็นว่าเป็นสินค้าที่เราแชร์เมื่อกี้นะครับดีไหมครับทําง่ายไหมนะครับทุกคนน่าจะเริ่มมองภาพออกแล้วแต่มันก็มีกรณีด้วยนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าลูกค้าเขากดคลิกลิงก์ของเราเมื่อกี้สมมติว่าเมื่อกี้ผมทำไอ้ป้ายกรอบทะเบียนไปใช่ไหม เน sure uh ja. mm um uh 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 ี่ยล uh sí ูกค uh ้าคลิกมาละติดคุกกี้แล้วนะครับติดไป7วันนะครับกดคลิกแล้วแต่เขาดันไปเลื่อนไปเจอคลิปอื่นอะไปเจอคลิปอันอื่นนะครับแล้วเขาก็ไปเผลอนะครับกดคลิกลิงก์ของคนนั้นนะครับคลิปของคนอื่นแล้วก็ไปซื้อสินค้าลิงก์ของเราที่ติด7วันเนี่ยคุกกี้จะหายไปเลยครับเพราะฉะนั้นลูกค้าที่กดลิงก์ของเราต้องเป็นลูกค้าคนสุดท้ายเท่านั้นลูกค้าที่คลิกลิงก์ของเราต้องเป็นลูกค้าคนสุดท้ายที่คลิกลิงก์ ต้องไม่ใช่ลูกค้าที่คลิกลิงก์ของเราแล้วไปคลิกลิงก์ของคนอื่นต่อแบบเนี้ยเราก็จะไม่ได้ค่าคอมแล้วนะนะครับอันนี้คือคุกกี้นะครับผมของทางช้อปปี้กับลาซาด้าเป็นเหมือนกันนะครับเหมือนกันเป๊ะ,เ,ปะเลยนะครับอ่าโอเคของช้อปปี้ดูตรงไหนดูตามนี้ได้เลยครับเหมือนกันเลยนะของช้อปปี้นะ เราจะเช็คได้ยังไงนะครับว่าเป็นลูกค้าเก่าหรือลูกค้าใหม่ในส่วนนี้เนี่ยผมก็ยังไม่แน่ใจนะครับเรื่องระยะเวลานะครับยังไม่ได้สอบถามกับทางเจ้าหน้าที่นะก็เดี๋ยวผมจะไปหาข้อมูลน,นะครับแล้วก็มาแจ้งนะครับว่าลูกค้าเก่าและลูกค้าใหม่เนี่ยระยะเวลามันเท่าไหร่นะครับก็เอาง่ายๆครับลูกค้าใหม่เนี่ยน่าจะอยู่สักประมาณเดือน2เดือนนะเพราะว่ามันมีกิจกรรมโบนัสนะโอเคเออผมลืมไปเลยนะครับว่าเราต้องมีกิจกรรม โบนัสกันด้วยอ่ะเดี๋ยวเข้าเรื่องกันเลยใน IG ต้อง IG ทํทำให้ดูอีกไหมอ่ะดีไหมเนี่ยมีใครทำา IG บ้างอะ่ะหรือว่าผมจะได้ข้ามไปเลยนะครับเพราะว่ามันจะกินเวลาไลฟ์เนาะติกตอกไม่มีคุกกี้ครับไม่มีเนี่ยแหละมันเขาเลยแห่กันไปทำนะนักเรียนผมก็เลยแห่ไปทำช้อปปี้กับลาซาดา้าซะส่วนใหญ่นะครับทำไอจโอเคโอเคโอเค,อเคได้ครับก็ IG เนี่ย ไอจี IG นะครับต้องบอกก่อนนะลิงก์เนี่ยเราสามารถติดได้ตรงหน้าโปรไฟล์นะครับกับตรงสตอรี่เท่านั้นนะที่อื่นติดไม่ได้นะครับ IG นะครับมา IG เนี่ยมันจะมีแก้ไขโปรไฟล์ใช่ไหมตรงหน้าโปรไฟล์ของเราตรงนี้แล้วก็เลื่อนลงมาเนี่ยมันจะเจอคำว่าลิงก์อ่ะเห็นไหมลิงก์นะครับมันจะมีคำว่าลิงก์ตรงนี้ให้เรากดเข้าไปปุ๊บ แล้วก็มันจะมีลิงก์ภายนอกนะครับ,บ,บเราก็แค่เอาลิงก์ของ s h o ป e ี้กับ,บ Lazada มาใส่นะครับแล้วก็บอกว่าก็ทะเบียนรถเสร็จตมผมกดยืนยันอะเรเรียบร้อยแล้วเห็นไหมครับว่าลิงก์ l a ซ a ด้ผมมาติดแล้วนะ,อะลองกดดูนะครับติดหน้าโปรไฟล์ละปึ้ม นี่เรียบร้อยครับติดคุกกี้มันเป็นวิธีการดักลิงนะคือแบบให้ให้ลูกค้าเข้ามากดลิงก์ของเราอันนี้คืออย่างแรกนะครับของ IG นะโอ้โหจริงๆอันนี้ผมสอนในคอร์สนะครับก็มาสอนเปิดเผยแบบนี้เลยนะก็ไม่เป็นไรนะครับสบายสบายมากเพราะว่าไลฟ์แล้วก็ไม่ย้อนละไม่ย้อนหลังละโอเคถัดมานะครับ Story IG อจีสตอร ตรงนี้ Story IG ทุกคนน่าจะคุ้นกันอยู่แล้วเนาะนะครับใน Reels ในโพสตตรงตัวบวกตัว Reels เนี่ยทำไม่ได้นะครับติดลิงก์ไม่ได้ต้องเป็น Story นะส่วนใหญ่ไว้รุ่นนะจะทำนะครับใน Story ผมก็จะ,ะทำรูปภาพนะครับแต่งใส่สติ๊กเกอร์ใส่ emoji อ,อะไรให้เรียบร้อยนะ ใส่ตัวหนังสือนะครับโอเค ทำสนุกมากนะครับบอกเลยคือมันทำเพลินอะ่ะอ่ะแบบนี้นะครับอ่ะเห็นไหมผมใส่สติกเกอร์ใส่ตัวหนังสือแล้วนะเดี๋ยวผมจะติดลิงก์นะครับตรงสตอรี่ไเนี่ยให้เรามาตรงสติกเกอร์อึบ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 ไหนเอ้ยโอเคนะครับแล้วก็ให้ไปคำว่าลิงก์เห็นไหมลิงก์ตรงนี้นะครับปึ๊บแล้วเราก็เอาลิงก์มาวางครับ เ,เอาลิงก์ของ s ้อปปีกับ Lazada a f อ i l i a t e ของเรามาวางแบบนี้นะครับแล้วเราก็จะปรับแต่งข้อความในสติกเกอร์ก็ได้นะถ้าเราไม่ปรับแต่งเนี่ยเรากดเสร็จสิ้นใช่ไหมลิงก์มันก็จะเป็นแบบนี้ครับเห็นไหมลิงก์ l a ซ a ด a ตรงนี้มันก็จะเป็นแบบนี้นะครับแต่ถ้าเราปรับแต่งนะอเดี๋ยวผมปรับแต่งให้ดูนะครับโอเคต้องลบก่อนใช่ปะโอเคปรับแต่งนะ เนี่ยปรับแต่งสติกเกอร์นะครับเราสามารถพิมพ์อะไรเข้าไปก็ได้นะผมอาจจะพิมพ์คำว่าชมสินค้าดูรีวิวเพิ่มเติมแบบนี้เพืพ่อให้ลูกค้าหรือว่าเพื่อนหรือว่าคนอื่นเนี่ยเขาคลิกแล้วก็ติดคุกกี้นะครับปุ๊บปบนี่เป็นไงนะครับเรียบร้อยให้ดูรีวิวเพิ่มเติมนะจิ้มหนึ่งทีเนี่ยเปลี่ยนได้ด้วยนะครับ นดนูครีวิวเพิ่มเติมนะครับแล้วผมก็จะใส่แบบอิโมติคอนนะครับเป็นรูปแบบเอานิ้วจิ้มแบบเนี้ยให้ดูแบบน่าซื้อนะนี่เห็นไหมครับปุ๊บเสร็จแล้ว มาดูรีวิวเพิ่มเติมหลังจากนั้นเราก็โพสครับแล้วก็รออัปโหลดเสร็จนะเดี๋ยวผมจะลองคลิกลิงก์ให้ดูนะครับว่ามันจะเป็นผลลัพธ์ยังไงนะครับเสร็จยังนะอ๋อยังเดี๋ยวรอก่อนนะครับโอเคทุกคนเสร็จละ นี่นะครับเราก็จะได้ Story IG พร้อมลิงก์แล้วนะนี่นะครับเห็นไหมครับพอมีคนมาดูเนี่ยเขากดคลิกลิงก์แบบนี้ใช่ไหมเขากดไปที่ลิงก์ปุ๊บมันก็จะเด้งมาที่หน้าสินค้าของเราเลยแล้วทีนี้เราก็จะได้ทั้งคุกกี้นะครับแล้วก็ได้ทั้งลูกค้าที่เขาเข้ามาสั่งซื้อเป็นไงบ้างครับสำหรับ Facebook Reels แล้วก็ IG นะครับอันนี้เป็นแค่น้ำจิ้มเท่านั้นนะครับผม โอเคก็ okay. ประมาณนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเราไปต่อเลยนะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับแล้วเดี๋ยวเราค่อยตอบคาถามกันทีหลังนะอีกอย่างหนึ่งนะครับที่สําคัญเลยก็คือมิชชั่นนะครับหลายคนเนี่ยคือแบบมัวแต่แชร์ลิงก์อ่ะแล้วไม่รู้นะครับแบบมัวกะกินค่าคอมแบบค่าคอมมิชชั่นแบบ10% 10%อย่างเดียวอะ่ะคือมันไม่เหมือน t ิกตอกิกตอกคือ เวลาเราติดตะกร้าปุ๊บลูกค้าซื้อจำนวนเท่าไหร่เราก็จะได้ค่าคอมมิชชั่นเท่านั้นมันไม่มีโบนัสให้นะครับแต่แต่ช้อปปี้เวลาซาดามีโบนัสให้ยกตัวอย่างเช่นเราทำได้1ออเดอร์เขาให้เงินเราเลย100บาทเวอร์ไหมละ่ะนะครับเขาเ,เขาเรียกว่าอะไระเขานะทำห้าออเดอร์ให้ได้500บาทแบบนี้อ่ะก็ เพื่อไม่ให้เป็นการขี้โมโนานนะครับเนี่ยเห็นไหมครับพอมาหน้าแรกนะครับกดเข้าไปตรงมิชชั่นตรงนี้นะครับมิชชั่นตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวแคปให้ดูเลยดีกว่าปึ๊บนะให้ดูแบบแค่น้ำจิ้มพอนะครับว่ามิชชั่นเนี่ยเขาให้อะไรเราบ้างนะ เดี๋ยวผมจะเอารูปภาพขึ้นที่หน้าหน้าจอนะครับมิชชั่นมิชชั่นของ s h อ p e e ให้อะไรบ้างอขออนุญาตเปลี่ยนนะครับอันไหนเป็นอันแรกอ่ะอันนี้ป่ะอ่ะนี่นะครับ นี้เป็นมิชชั่นนะครับสำหรับอุยทำไมมันขยายแล้วมันอ้วนอะ่ะอ่ะนี่เป็นมิชชั่นนะครับเห็นไหมครับว่าเข้าร่วมเทรนนิ่งแอฟ i ฟลเ t e โปรแกรมได้100บาทโอ้โหอันนี้ยังไม่ได้ทำอะไรเลยนะครับได้100บาทละแค่เข้าไปเทรนนิ่งนะครับก็แค่จะมีแบบให้ดูคลิปสั้นๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับกดจิ้มเข้าไปก็จะมีละอย่างที่สองนะครับ อย่างที่สองคืออะไรอะมองไม่เห็นนะทุกคนเห็นไหมอย่างที่สองนะครับออส่งโพสต์โปรโมตแอฟเฟลเล e ครบ4โพสต์ได้200บาทอะไรวะเนี่ยแค่แค่เราแชร์ลิงก์อ่ะเมื่อกี้ผมทำไปที่ Facebook กับ IG แล้วใช่ไหมเนี่ยผมทำเสร็จไปละ2โพสต์นะครับเหลืออีก2โพสต์ผมอาจจะเอาไปอัพโหลดเป็นโพสต์อื่นในวันพรุ่งนี้ในวันมะรืนผมก็เอามาส่งนะครับ หลังจากนั้นเนี่ยผมก็แค่ส่งโพสผมได้ละบบผมได้โบนัสมาละ3 0 0บาทนะครับถัดมานะครับส่งโพสตโปรโมท f อเฟเลตเพิ่มอีก11นะครับรวมเป็น15โพสต์ส่งโพส,ส,สต์11โพสนะครับได้อีก5 0 0 5้บาทนะเดี๋ยวผมจะรวมโบนัสให้นะครับว่าได้เท่าไหร่300นะครับบวก5 5 1 5 5 550านะครับ ส่งโพสเพิ่มอีกสิบห้าเป็นปสาสิบโพสนะครับคือตีง่ายๆเลยเราสมัครเสร็จละหนึ่งเดือนนะครับเราทำสามสิบโพสบวกอีกเจ็ด้อยห้าสิบเราได้โบนัสไปหนึ่งพันสารอยบาทละโดยที่ยังไม่ได้ทันทำอะไรเลยเนี่ยยังไม่ได้ทันทำอะไรเลยนะครับเราได้มาละหนึ่งพันสามรอบาทส่งโพสโปรโมทอเฟ i l ครบ e ครบ30โพสภายในเดือนเหรอไอ้มิชชั่นนี้นี่ หมดเขตหรือยังอ๋อน่าจะหมดเขตแล้วนะครับโอ้โหจริงจรงิได้อีกพันห้าเลยนะแต่ก็ไม่ได้ละโอเคถัดมานะครับโปรโมทครบ3มโพสตในช่วงแคมเปญช่วงแคมเปญน,นะครับ9.9 1 0จ0 11.11นะครับจะได้อีก300บาทแล้วก็ส่งโพสต์โปรโมทครบ3ามแคมเปญใหญ่นะครับ3มแคมเปญใหญ่ก็มีอาจจะมี9.9เพเดอะไรอย่างเงี้ยอะไรอะแฟดอะไรอะเขาเรียกว่าอะไรอะ ที่มันเป็นกิจกรรมของเขาอ่ะเนี่ยคุณได้โบนัสไปละนะครับประมาณหนึ่งัน้ารอบาทอันนี้ยังไม่รวมกับที่เราทํายอดขายได้ด้วยนะครับทําไมมันให้เยอะขนาดนี้นะครับอ่ะอันถัดมานะครับอันถัดมาอันนี้เป็นแบบแค่มือใหม่นะคือมือใหม่เนี่ยถ้าคุณเริ่มทําเนี่ยคุณได้ละคุณได้ไปแล้วนะครับ1,900บาทเฉพาะโบนัสเฉยๆนะยังไม่รวมออเดอร์ที่ทําได้นะครับ อันนี้ผมไม่ได้โม้ไงมันเป็นโบนัสจริงๆนะครับามาดูที่เอ็กซ์ต้าคอมมิชชั่นแล้วกันนะครับสร้างลิงก์เอ็กซ์ต้าคอมมิชชั่นเพิ่ม10%เพิ่มขึ้น10%สร้างลิงก์เอ็กซ์ต้าคอมมิชชั่นอ๋อให้เราแชร์ลิงก์อ่ะให้เราทำออเดอร์ในเอ็กซ์ต้าคอมมิชชั่นนะครับเพิ่ม5%ก็คือทำเอ็กซ์ต้าคอมมิชชั่นที่มี5%ขึ้นนะครับจะได้500บาท ห้าร้อยบาทนะครับเป็น2,400ใช่ปะถ้าเพิ่มทำออเดอร์ได้10%ก็เป็นพ0 0สองบอีก2,000นะสำหรับ15%ถ้าเรถ้าเราทำยอดขายได้นะครับเนี่ยโบนัสเฉยๆนะครับได้โบนัสเฉยๆไปแล้ว5,690บบาทเคร่ อันนี้ยังไม่รวมแบบทำได้90ออเดอร์ได้1,000บาททำได้200กว่าออเดอร์ได้พันกว่าบาทอีกนะเนี่ยคือมูลค่ามันประมาณ20,000อ่ทอ,อ่ที่เขาแจ้งมานะครับสำหรับสำหรับ s h o ป e e อ่ะเดี๋ยวปิดอันนี้ไปก่อนแล้วกันเนี่ยเขาก็แจ้งไว้อยู่แล้วนะครับว่าโบนัส20,000บาทนะครับแต่มือใหม่เนี่ย คือถ้าคุณเข้าร่วมกิจกรรมแบบเบสิกนะเมื่อกี้ผมให้ดูแค่แบบเนี้ยรวมกับเบสิกอันนี้ใช่ไหมกับเอ็กซ์ตร้าคอมมิชชั่นนะแค่ทํายอดตรงเนี้ยได้สามอันกับด้านบนอะมันไม่มีอะไรยากครับแค่ส่งโพสต์กับทำออเดอร์ให้ได้คุณได้โบนัสไปละ5,690บบาทยังไม่รวมยอดขายที่ขายได้โอ้โหนะครับก็วิธีการสมัครง่ายมากครับเข้ามาสมัครตรงนี้ กรอกข้อมูลกรอกข้อมูลรายละเอียดนะครับกรอก member id ของเราอีเมลของเราเห็นไหมเขามีข้อมูลสอนหมดก็มากรอกกรอกๆนะครับแล้วก็ส่งแล้วก็แบบฟอร์มการส่งมิชชั่นเนี่ยก็ให้เข้าไปตามนี้ครับเอาไปไหนแล,ะละ้วล่ะสมมติว่าเราสมมติว่าเราทำภาร,รกิจนี้ใช่ไหมภารกิจ750้าบาทเอาเลยไปละ เราก็กดเข้ามาในนี้แล้วเราก็มาดูนะครับว่าเราจะส่งโพสต์ยังไงนะครับเขาก็จะมีให้แอดไลน์เนี่ยไลน์แอดของ s h o ป e ี้แอฟเฟลเ e กับเจ้าหน้าที่ก็แอดไลน์ไปแล้วก็ส่งโพสต์ในนี้ก็ได้นะครับรายละเอียดมิชชั่นบบบ,บ,บออแล้วก็เขาบอกว่าทุกๆวันอังคารเวลา8 เอ้ยหกโมงสิบแปดนาฬิกานะครับหกโมงเย็นนะครับเขาจะรีเซ็ตเขาจะรีเซ็ตมิชชั่นนะครับอ่าเป็นบางมิชชั่นเท่านั้นนะน่าจะเป็นมิชชั่นพวกแบบสองร้อยสามร้อยบาทเนะี่ยพวกโบนัสเล็กๆนะครับเนี่ยเห็นไหมครับอย่างมิชชั่นเนี่ยเข้าเรียนเลยเห็นไหมครับเราก็กดเข้าไปเนี่ยแล้วคุณก็ไปเรียนนะครับตามซูมเนี่ยเขาเข้าไปฟังนะครับหลังจากนั้นคุณก็ผ่านมิชชั่นละคุณก็ได้เงินละ โคตนง่ายนะครับน,นี้สำหรับช h อป e ีนะอ่ะต่อไปไป z a d a บ้าง s h o p e ีนะครับมือใหม่โบนัส5690บาทอันนี้สำหรับง่ายที่สุดอะ่ะคือแค่คุณดูวิดีโอคุณส่งโพสต์นะครับก็คือเหมือนอัพอัพโหลดโพสต์เหมือนผมเมื่อกี้ติดลิงก์แล้วก็กดคัดลอกลิงก์โพสต์ของเราเอามาแนบแนบแนบนะครับแล้วก็ส่งแบบฟอร์มได้โบนัสละเกือบหมื่นนะครับเยอะ นะครับเยอะมากจริงๆแล้วก็ของอของ Lazada นี้มันต้องอ๋ออย่างนี้ครับของ Lazada ของ Lazada เนี่ยส่วนใหญ่คือส่วนตัวผมนะผมจะติดตามผ่านในกลุ่มนะครับผ่านในกลุ่มกับ Li น์แอนะของ Lazada affiliate นะครับเดี๋ยวดูซิ โอเคนี่เดี๋ยวผมจะให้ดู l าซาด a นะครับโบนัสลาซาดามีทุกเดือนนะครับแล้วก็เขาแจ้งเตือนเนี่ยบ่อยมากนะครับะนะครับอย่างกิจกรรมเนี่ยกิจกรรมส่งโพสต์นะครับ ส่งโพสสามโพสรับโบนัสแป0รบาท Lazada Payday นะครับแค่ส่งโพสเฉยๆรับ800บาทกิจกรรมโคตรเยอะคือส่วนใหญ่นะครับเราเราจะได้โบนัสเนี่ยจากเออเราจะได้เงินเนี่ยจากโบนัสมากกว่าลูกค้าที่มาซื้อนะ,อ,ะอย่างกิจกรรม Payday นะครับ ทำ5้าออเดอร์ได้99บาทนะครับทำาิบห้าออเดอร์ได้150บาททำ3ามสออเดอร์ได้300บาทนะครับก็มูลค่ารวมเท่าไหร่550บาทนะสำหรับเพย์เดย์เดือน9นะครับมันมีอีกเยอะเนี่ยดูดิ <c oughs> ทำได้5้าออเดอร์เอง่ะได้ละสา0บาทนะครับเนี่ยมันมีตลอดนะของ lazada นะครับทำา้าออเดอร์300บาท อันนี้อะไรอ่ะ 9.9k <c oughs> อันนี้กิจกรรมใหญ่นะครับกิจกรรมใหญ่ในวันที่9.9หรือ10.10 10นะครับคุณแค่ส่งแค่3โพสอะแล้วก็ทำได้5ออเดอร์รับโบนัส1,200บาทโคตรเยอะนะครับอ ก็ในส่วนตรงนี้ของ Lazada Affiliate ก็ต้องแอดไลน์เจ้าหน้าที่ไปนะครับถึงจะได้นะประมาณนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาตอบคำถามกันแล้วกันนะครับอย่าพูดเรื่องลงทะเบียน shopee ติดตรงภาษีข้อมูลภาษีเราต้องกรอกตามจริงอะครับเราจดแวดหรือเปล่าถ้าเราไม่ได้จดเราก็ต้องติ๊กว่าไม่ได้จดนะครับ ลาซาด้าเราไม่ได้มิชชั่นเลยผิดพลาดตรงไหน,นมิชชั่นต้องแอดไลน์นะครับหรือว่าเข้าไปในกลุ่ม Lazada Affiliate Thailand นะครับใน Facebook เขาจะมีแจ้งกิจกรรมตลอดนะครับผมแต่ง่ายๆเลยแอดไลน์ของ Official Affiliate เจ้าหน้าที่ A f f i l i a t e o f f i c i a l ไปนะครับเขาจะแจ้งเตือนแล้วเราก็ส่งโพสต์ในไลน์ได้เลยง่ายง่ายกว่าง่ายกว่า s h อ p ปีจริงๆมันก็ง่ายทั้งคู่นะครับทำโบนัสซะส่วนใหญ่นะโอเค ถ้าส่งโพสต์ในเฟซรูปนี้แล้วเอารูปที่ลงเฟซลงในสตอรี่ได้ครับเพราะว่ามันคนละโพสต์กันนะครับผมทำในหน้าทิ k t o k แต่สินค้าไม่โชว์หน้าตาก,กามีสอนแล้วครับมีสอนแล้วนะมีสอนแก้ไปแล้วนะครับคือต้องมีคนกดสั่งซื้อจากลิงก์เราใช่ไหมคะถูกต้องครับถ้า โอ้ oh, ถ้าโดนแบนแก้ไม่ได้ครับคุณบุญช่วยชอ็อปโดนโดนแบนแล้วแก้ไม่ได้ครับบอกตรงๆว่าถ้าติ k t o k อกโดนแบนแล้วแก้ไม่ได้นะครับผมมันมันแก้ไม่ได้จริงครับเขาบอกมาอยู่แล้วเจ้าหน้าที่คุณอะไรอะ่ะเขาชื่อคุณอะไรนะมผมจําชื่อเขาไม่ได้อะ่ะช่องที่เขาเคยเป็นอดีตเจ้าหน้าที่ t i k t o ็อกอ่ะเขาก็บอกนะครับว่าถ้าโดนแบนแล้วยังไงก็แก้ไม่ได้ ใส่ hashtag เดียวกันทุกคลิปจะมีปัญหาไหมไม่มีหรอกครับแต่ว่ามันควรจะใส่ hashtag ที่เกี่ยวข้องกับสินค้าเราไงอย่างที่ผมบอกนะครับเชื่อมบัญชี Marketing ได้ครับเชื่อมบัญชี m a r k e t ็ตตได้อยู่นะครับถูกต้องครับต้องรอยีีชั่วโมงครับผมคุณเมย์คอสอ์าคุณเบดคุณเบดใช่คุณเบดใช่ใช่เออผมโหนึกตั้งนานเมื่อกี้จำหน้าได้หน้าเขาโผล่มาแล้วแต่ว่า จำชื่อเขาไม่ได้ต้องขอโทษด้วยนะครับคุณเบสโอเคก็เออ่พอดีตอนเนี้ยผมจะแจ้งให้ทราบนะครับมีคนถามเข้ามาพอดีเลยนะครับว่าคอสเรียน,นราคาเท่าไหร่คือตอนเนี้ยผมเพิ่งเปิดนะครับเปิดคอสเรียนนะของของ Shopee Lazada แล้วก็ TikTok Affiliate นะครับก็คือ ทำแค่โพสต์เดียวแต่ได้เงิน3มช่องทางนะครับอันนี้มันมันเป็นคอนเซปต์นะครับของคลาสเรียนผมซึ่งก็เพิ่งเปิดตัวไปได้1อาทิตย์ที่แล้วก็ไม่ได้ค่อยได้โปรโมทอะไรเลยนะครับแล้วก็โปรโมทเฉพาะในไลฟ์เท่านั้นนะก็วันนี้นะครับก็เป็นเรื่องงานยำดีจริงๆจะไลฟ์ตั้งแต่เมื่อวานแจกตั้งแต่วันที่25ละแต่วันนี้วันที่28นะครับสิ้นสุด30นะตอนแรกคิดไว้แต่อันนี้จะอนุโลมให้เป็นสิ้นสุดวันที่1นะครับ ตอนนี้เนี่ยผมมีราคาโปรโมชั่นสำหรับไลฟ์นี้เท่านั้นนะครับกออ็ผมจะมีให้หมดเขตถึงวันที่1น,นะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปให้แล้วกันว่ามันเป็นคอร์สอะไรนะครับนะครับ สำหรับคนที่แบบดูไลฟ์มาแล้วแบบเ,ออเริ่มสนใจที่แบบอยากจะศึกษาต่อแล้วเนี่ยผมก็มีนะครับมีคอสมามามาแนะนำเป็นของผมเองนะครับค่าสร้างไรายได้จาก Affiliate 3แพลตฟอร์มนะครับก็คือสร้างไรายได้จากในหน้า TikTok นะครับ1แล้วก็จาก e, s h o ป e e Lazada เมื่อกี้เลยที่เราเรียนกันมาที่เราเรียนกันมาเมื่อกี้ก็แคเออ่เบื้องต้นนะครับยัง มีสอนทั้งการกรอ,อกข้อมูลอะไรให้ผ่านเนี่ยผมก็สอนเองกับมือเลยแล้วก็การทาโบนัสการทําเทคนิคในการเอาไปโพสต์ในแพลตฟอร์มต่างๆการทําการตลาดออนไลน์ก็มีสอนนะครับในนี้ซึ่งราคานะครับราคาที่เปิดไปตอนแรกเนี่ยคือจริงๆมันมีโปรอยู่นะมันมีโปรอยู่นะครับราคาคอสเนี่ยผมตั้งไว้6 5 9 0ใช่ไหมแต่ แต่โปรตอนนี้ครับมันเหลือ4990ราคาเต็มแล้วก็ลดนะครับเหลือ3990นะครับอันนี้เป็นโปรนะครับเป็นโปรแพ็คคู่นะครับลงคอสประหยัดโปรแพ็คคู่นะครับก็สามารถติดต่อไปได้ที่ผ่านไลน์นะครับแล้วก็ Facebook ส่วนตัวเอ่อเฟซบ o ๊กแ a นเพจได้เลยนะครับ20คนแรกนะครับราคา3990นะครับได้คอส f f i l i a t e 3แพลตฟอร์มเมื่อกี้กับ คอร์สไรายได้จาก tiktok นะครับที่ผมเปิดมานานแล้วตอนนี้ก็มี2คอร์สใช่ไหมสอคอร์สนี้นะครับโปรประหยัดแพคคู่3 9 9 0จบนะครับจบเลยเข้าเรียนทั้ง2เฉพาะ20คนแรกนะครับสิ้นสุดเอ,อ่อถึงวันที่1ตุลาคมเท่านั้นนะครับ20คนนะครับ 20, 20คนแรกหมายถึงราคาโปรแพคคู่นะนะครับแต่นะครับ,นะรบสำหรับใครที่เออคุณตั้งแบบ อยากได้เฉพาะแบบว่าอยากได้เฉพาะคลาสไอชอปปี้แอฟเฟลเล e ที่สอนในไลฟ์เมื่อกี้อยากได้นะครับเฉพาะไลฟ์เฉพาะ, live, เ,ฉพาะเฉพาะคลาสที่ผมสอนในไลฟ์เมื่อกี้นะครับก็ผมลดให้เท่านี้ครับราคาเต็มมัน3,990นะนะครับก็ถ้าจะเอา3,990เนเนี่ยก็จะได้ทั้งคอร์ส ิกตนะครับสร้างไรายได้จาก t i k กต k อกเนาะขายของใน t i k กต k อกเซลเในหน้า t i k กต k แล้วก็สร้าง Personal b r n n d เพื่อสร้างไรายได้นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึง่งนะครับก็จะได้คลาสเรียน3แพลตฟอร์มไปด้วยใน3 990นี้นะนะครับแต่ถ้าจะเอาคลาสเรียนเดียวนะครับก็จะเอาคลาสเรียน3แพลตฟอร์มอย่างเดียวนะครับก็2590นะครับ เลือกเอาได้เลยนะครับหมดเขตแค่วันที่วันที่1ตุลาคมนี้เท่านั้นนะครับถ้าวันที่1ตุลาคมปุ๊บผมจะปรับเป็นราคาเดิมราคาเดิมเลยนะผมสามารถทักไปที่แฟนเพจได้เลยครับอันนี้โปรแพ็คคู่นะครับแล้วก็ทักไปที่แฟนเพจของผมได้เลยนะ ถ้าใครจะเอาคาส์สเดียวนะครับก็แจ้งว่าคาส์สเรียน3แพลตฟอร์มคาส์สเดียวแต่ถ้าใครแบบเออไหนๆก็จ่ายอีกเพิ่มอีกพันนิดๆเนี่ยได้2คอร์สนะครับก็3 9 9 0ทักไปที่แฟนเพจนี้ได้เลยครับหรือจะแอดไลน์นี่ก็ได้ทำไมมันเยอะแยะมากมายเยนาะ นี่หรือว่าจะ Line แอดตัวนี้ก็ได้นะครับทักไปบอกแอดมินเลยถ้าใครจะเอาโปรแพ็กคู่นะโปรประหยัดแพ็กคู่เนี่ยก็พิมพ์ไปว่าโปร2นะครับโปรแพ็กคู่ถ้าใครแบบเออรู้สึกว่าจะทำแค่ TikTok Shopee l ้ z a d a a f f i l i l t e t e จะเน้นเฉพาะ Affiliate อย่างเดียวก็คลาสเรียน Affiliate 3มแพลตฟอร์มครับตอนนี้มีทั้งหมดกี่บทแล้วนะเนี่ยมีหลายบทแล้วนะครับ เดี๋ยวได้แป๊บนึงนะผมเข้าไปดูห้องเรียนก่อนเพราะว่ามันมีอัปเดตด้วยนะครับวันนี้ผมเพิ่งถ่ายอัปเดตไปนะครับ2เนื้อหาในคลาสเรียน Affiliate 3แพลตฟอร์มเพิ่งเปิดตัวไปนะครับนักเรียนในห้องมีประมาณเกือบ20คนได้นะครับเนื้อหาทั้งหมดมี18 EP นะครับผมแล้วก็มี EP ย่อยอยู่อีก4 EP แล้วก็ EP โบนัสนะครับวันนี้ถ่ายทำไปแล้ว2นะครับ กำลังส่งตัดต่อไปอีก5เนื้อหาเนื้อหาละประมาณ20นาทีนะครับก็ไม่ต้องห่วงนะครับคาสเรียนนี้อัปเดตตลอดชีพนะครับแล้วก็สามารถปรึกษานะครับกับผมได้ส่วนตัวเลยนะครับเรียนผ่านกลุ่มปิด Facebook นะครับสามารถพูดคุยกับนักเรียนด้วยกันเองได้มีแชทคอมมูนิตี้ให้หรือว่าอยากแชทส่วนตัวกับผมเองอยากได้คำแนะนำอยากได้คำปรึกษาอยากได้คำต่อยอดก็ราคานี้เท่านั้นนะครับ โปรแพ็คคู่นะครับหมดพร้อมกันนะครับถ้าวันที่1ตุลาคมนะครับวันที่2เมื่อไหร่2ตุลาคมเมื่อไหร่จะปรับเป็นราคาปกติครับ3 9 9 0สําหรับค่าเรียน3แพลตฟอร์มโปรแพ็คคู่ก็จะไม่มีแล้วนะครับตอนนี้ออถ้ารวมๆนะครับ2องสคลาเรียนมูลค่าเต็มมันก็8 5 8 0นะครับก็ลดสามารถทักไปได้เลยนะครับ หมดแล้วหมดเลยนะ20คนแรกนะครับถ้าในคลาสเรียนครบ20คนเนี่ยโปรแพ็คคู่ก็หมดนะครับแต่โปรแอเฟลเลต3แพลตฟอร์มก็ยาวครับถึงวันที่2ก็อีก27 28 29 30นะครับวันที่1อีก5วันนะใครที่รองเงินเดือนเนี่ยก็รองเงินเดือนก่อนก็ได้ครับหรือว่าใครที่แบบยังไม่พร้อมเนี่ยดูไลฟ์ศึกษากันไปก่อนได้ นะครับนี่ติดต่อไปตามช่องทางนี้ได้เลยครับขอสอนอะไรบ้างนะครับก็เดี๋ยวขึ้นเนื้อหาให้เลยนะครับจริงๆผมไม่อยากขึ้นเนื้อหาในนี้ให้เลยนะเพราะว่ามันเป็นเนื้อหาในคลาสนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวขึ้นให้เลยขึ้นให้ดู <c oughs> ทักไปที่เพจเลยครับจเจ้าโปรแพ็คคู่เขียนว่าโปรแพ็คคู่นะครับ จะเอาโปรเฉพาะคลาสเรียน Affiliate ก็แจ้งคลาสเดียวนะครับแต่ถ้าคุณลง2คลาสยังไงก็คุ้มไงคลาสหนึ่งแบบได้3อย่างนะครับแต่ละคลาสนะครับอันนี้เป็นเนื้อหาแรกอามันย่อยังไง่ะทีนี้ใหญ่เกินรายละเอียดนะครับทำความเข้าใจระบบ Affiliate นะครับ Affiliate คือการทำการตลาดออนไลน์นะ นะครับสเต็ปการโพสต์คอนเทนต์นะครับเพื่อไม่ให้ลูกเพื่อให้ได้ลูกค้าตัวจริงคุณคือใครนะครับแล้วก็วิธีการวางแผนและการตั้งเป้าหมายเนี่ยส่วนใหญ่นะครับหลายคนนะ่ะคือไม่มีแผนอะหมายถึงว่าทำในหน้า t i k t o อกทำ Affiliate มานานนะครับแต่ไม่มีแผนการอะ่ะแบบว่าทำไปวันๆทำให้มันได้ยอดแค่นั้นนะครับ แบบว่าให้มันได้ยอดไปเฉยๆอย่างเงี้ยมันไม่มีเขาเรียกว่าอะไระมันมันไม่มีเป้าหมายมันไม่มีแบบแผนนะมันมันจบยากนะครับก็ผมสอนทั้งเขียนแผนนะครับวางแผนวางกลยุทธ์อะไรให้เรียบร้อยคุณมีหน้าที่แค่ทําตามแค่นั้นเองครับอุ้ยมีคน s ับส c r i b e ผมด้วยนะขอบคุณมากครับคุณคุณ a p 5 9 9 5นะครับ subscription ครับวิธีสมัคร ติ k กต k อ h ช p อปปี z a d a a f f i l i a t e ada, ate, นะครับก่อกข้อมูลอะไรเนี่ยมีหมดแล้วก็ระบบการทำา p r s s o n l l r a n d นะครับผมจัดเต็มหมดเลยนะวิธีการหาสินค้าด้วยนะสำหรับคนที่ไม่รู้ว่าจะหาสินค้าอะไรนะครับทำเงินจาก Affiliate TikTok นะครับระบบการทำงานของ Shopee Lazada สร้างสถานที่ของเรานะครับโอ้โหนะครับการทำเฮดไลน์พาดหัวนะครับการทำเอสซอสอนตัดต่อด้วยแคปคัตนะครับบทสรุป บทสรุปนะครับแล้วก็มีโบนัสนะครับอีกมีโบนัสอีกนะครับต่อยอดการสร้างไรายได้จากวิดีโอสั้นนะครับก็ใครที่แบบทำวิดีโอสั้นอยู่แล้วอะ่ะอยากอยากสร้างไรายได้จากโฆษณานะครับไม่ว่าจะเป็นรีวิวใน f a c e b o o k อะไรเงี้ยก็มีสอนนะครับเป็นโบนัสนะอันที่2นะครับแ f f i l i a t e แบบโซเชียลมีเดียอื่นนะครับนอกเหนือจาก โซเชียลมีเดียสแพลตฟอร์มหลักที่ผมจะสอนเนี่ยก็จะมีโซเชียลมีเดียอื่นอีกการใช้วิดีโอจีนบวกรูปภาพจีนทำแอ f เฟลเลตนะอันนี้เป็นสายแบบอีกสายหนึ่งนะครับแต่ในคลาสนี้จะสอนเป็นสร้างตัวตนนะครับผมเครื่องมือโพสต์อัตโนมัตินะครับก็คือเราโพสต์แค่แพลตฟอร์มเดียวแต่มันจะกระจายไปในแพลตฟอร์มอื่นนะครับผมนี่ก็ประมาณนี้นะครับ ซ้อนหมดเลยนะครับนี่นะครับโปโปถึงวันที่เขาเรียกว่าอะไรอะวันที่วันที่1ตุลานะครับวันที่2ก็จะปิดไปใครที่ยังไม่พร้อมเนี่ยก็ทักมาปักหมุดไว้ก่อนก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะส่งแจ้งเตือนใน Line แอดหรือว่าในเพจให้อีกทีหนึ่งนะแจ้งเตือนแปลว่าอย่าลืมนะครับมาสมัคร เข้า <ersch> <ega> ไปถามรายละเอียดกับแอดมินได้เลยนะครับแล้วก็โปรแพ็กคู่นะ20คนนะครับขอแค่20คนตอนนี้นะครับมีคนทักมาแล้วนะครับอ่ะประมาณ10คนแล้วนะก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับจากไลฟ์เราประมาณ5-60คนมีคนทักมาอ0คนแล้วนะก็ ถ้าพร้อมโอนก็โอนเลยนะครับแต่ใครยังไม่พร้อมรองเงินเดือนเนี่ยก็รอรอสิ้นเดือนก็ได้ครับก็อนุลมให้ถึงวันที่1โปรนี้นะครับไอคาสเรียน3แพลตฟอร์มเนี่ยสองหนะครับหมดเขตแค่วันที่1เท่านั้นนะถ้าวันที่2อทักมาเนี่ยเป็นราคา3 9 9เแล้วนะครับไม่ไม่ได้มีโปรให้ตลอดนะครับผมส่วนใครจะเรียนเฉพาะ สร้างรายได้จาก TikTok นะครับในหน้า TikTok อนะครับสร้างรายได้ทุกช่องทางใน TikTok กเนี่ยก็มาเข้าเรียนได้นะครับในคลาสเรียน TikTok ปัจจุบันอยู่ที่ราคาโปร1 9 9 0นะครับหรือจะสมัครราคาโปรหลัก <c oughs> สมัครราคาโปรแพ็คคู่ก็ได้นะครับ2590กับ1 9 9 0แต่ลดเหลือแค่3990นะครับ เอาตัวนี้ออกดีกว่านะผมรู้สึกว่ามันจะคุ้มกว่านะครับ mm. เมื่อเราทำโพสต์นะครับ mm. เราทำแอเฟลเ t ทกันมาหนักหน่วงอยู่แล้วเนี่ยทำไม่ว่าจะเป็นตัดต่อวิดีโอนะครับตากแดดถ่ายคอนเทนต์นะครับกว่าจะตัดต่อได้แต่ละวิดีโอเนี่ยโหนานมากนะผมเข้าใจเลยมือใหม่นะครับหรือว่าคนที่ทำมานานแล้วอ่ะมันกินเวลาไปแทบจะครึ่งวันเลยมั้ง กว่าจะถ่ายวิดีโอหนึ่งให้เสร็จกว่าจะแบบสต็อกวิดีโอให้เสร็จไหนจะมาใส่ hashtag แต่ง description อีกอะไรเงี้ยมันมันน่าจะดีกว่านะครับถ้าเราทำเงินในในหน้า TikTok ได้แล้วก็ทำใน s h อป e e กับ Lazada ได้ด้วยอืมก็ผมจะให้ดูยอดนะครับซึ่งต้องบอกเลยยอดที่ผมได้เนี่ยล้วนมาแต่โบนัสที่ผมเปิดให้ดูเมื่อกี้เลยนะครับ โอเคนะครับนี่ก็เป็นรายได้จาก a f f i l i a t e นะครับของ s h อ p e e ที่ผมทำมา1 0 0 0 0กว่าบาทนะครับในปีนี้ถือว่าไม่ได้เยอะอะไรนะครับเพราะว่าช่องนี้ผมไม่ได้ทำจริงจังนะเป็นมือถือคนในครอบครัวนะครับเนี่ยนะครับนี่รายได้จริงๆนะครับไม่ใช่ภาพแคปมามุ่มมัวนะก็ประมาณนี้นะครับสำหรับของผมเองนะสำหรับ ช้อปปี้นะครับส่วนใหญ่มาจากโบนัสครับผมขายได้น้อยมากเห็นไหมเจ็ดแปดอะไรเงี้ยโบนัสมาประมาณหมื่นกว่านะครับอันนี้ที่ผมทําเองนะครับของผมทําเอง mm. แล้วก็มีนักเรียนที่ทําได้แล้วด้วยนะครับเดี๋ยวจะเปิดให้ดูแล้วก็ของลาซาด้านะครับภายใน1ปีนะครับตั้งแต่ต้นปีทําได้มาประมาณ8,000 นะครับรวมเป็นเท่าไหร่ประมาณ20,000กว่าละเนาะก็ส่วนใหญ่มาจากโบนัสนะผมบอกเลยนะครับว่ามาจากโบนัสทั้งนั้นไม่ได้มาจากไม่ได้มาจากการทำออเดอร์สักเท่าไหร่นะครับส่วน TikTok เนี่ยก็พอมีนะครับ Tik t o k เนี่ยผมว่าได้ไรายได้เยอะสุดละของผมนะนะครับได้ไรายได้เยอะสุดละ Tik To k อก เดือนกันยายนนะครับผมถอนเงินของนายหน้าติ๊กตอกไปละรอบหนึ่งตั้งแต่วันที่1กันยานะครับเนี่ยก็ถอนไปแล้วนะครับหนึ่ง,อองบาท1กันยานะครับถึงวันที่24กันยารวมๆแล้วก็ประมาณ3 0,000กว่าบาทนะก็อาจจะไม่ได้เยอะอะไรนะครับแต่เห็นไหมครับว่าผมถ้าผมทำนในหน้าติ๊กตอกอ่ะถ้าผมทำนในหน้าติ๊กตอกแค่อันเดียวอะ่ะ ผมก็จะได้แค่1 000, 2 0 0 0ถูกต้องไหมแต่อันเนี้ยผมทําของ s h o ป e ีกับ Lazada ด้วยมันเพิ่มมาอีกตั้ง2,000 0กว่าบาทนะครับถือว่ามันคุ้มอะที่เราทําโพสต์เดียวอะแต่ได้ถึง3ช่องทางถูกต้องไหมครับมันดีกว่าการที่เราแบบเอ,อ่อทำแค่ช่องทางเดียวะนะนะครับซึ่งต้องบอกก่อนนะครับว่าข้อเสียนะครับข้อเสียของคอร์สนี้ก็คือ ต้องเป็นคนที่ตั้งใจจะทำจริงๆนะครับเพราะว่าถ้าเข้ามาแล้วเนี่ยแล้วก็ไม่ได้ใส่ใจหรือว่าอยากทำจริงๆเนี่ยผมว่ามันไม่เวิร์กกับคุณนะครับมันไม่เวิร์กหรอกเพราะว่าผมก็อาจจะให้ข้อมูลได้แบบคุณมาแล้วแบบไม่ตั้งใจไม่วางแผนตามที่ผมเซตระบบให้คุณเลยอ่ะคุณแค่เดินตามแผนนะครับตามที่ผมตั้งไว้ให้อ่ะถ้าเรามีจิตใจไม่ใช่แบบ เป็นนักสู้ขนาดนั้นนะาะว่าอันนี้มันไม่เหมาะแล้วก็มันจะไม่เหมาะกับคนที่ต้องการถึงขั้นยิงแอดแบบแอดวานซ์เนี่ยไม่มีนะครับคอร์สนี้จะเหมาะสำหรับมือใหม่นะครับแล้วก็คนที่อยากขยับจากในหน้า t ิ k t o k ขยับมาทำ h o อ e e ีัลาซาด้าด้วยเพื่อไม่ให้การที่เราทำคอนเทนต์แค่คอนเทนต์เดียวมันมันไปจมอยู่ที่กับ TikTok อะเพื่อไปหวังพึ่งกับแพลตฟอร์มเดียวเราเออคลิปที่เราทำมานะครับ เมื่อเราทํามาแบบเยอะขนาดนี้ลําบากขนาดนี้ในการตัดต่อแล้วอ่ะเราควรจะได้เงินเยอะกว่านี้นะครับก็คลาสนี้เนี่ยจะเหมาะกับคนที่ที่ต้องการแบบนี้นะครับที่ผมบอกไปนะไม่ใช่ว่าของผมมันจะโหดีมากทําแล้วแบบเวิร์กนะครับต้องมาเรียนอะไรน,นี้ไม่ไม่ไม่ครับมันไม่มีครับคนที่แบบต้องการแบบย ad ิงแอดแอดวานซ์เลยแบบเพิ่มยอดขายเลยอะไรเงี้ยไม่ครับ ไม่เหมาะกับคุณนะครับเหมาะสําหรับคนที่เป็นมือใหม่นะครับเหมาะสําหรับคนที่แบบอยากขยับจากการทําแบบ t i k t o ็อกนะครับมามารู้เทคนิคในการทาช้อปปี้ลาซาดเพิ่มเติม,ตมแบบนี้นะครับผมอยากได้ช่องทางรายได้เพิ่มนั่นแหละคิดง่ายๆนะครับจะเหมาะมากนะครับติดต่อผ่านแชทเพจได้เลยคือผมอยากให้ผ่านเพจนะครับมากกว่าแต่แอดมาในไลน์แอดก็ได้นะเพราะว่าในเพจอะ เวลาเราคุยกันนะครับปกติในไลน์แอดผมจะส่งได้แค่พิมพ์แต่ผมเป็นคนพิมพ์เองหมดนะสำหรับนักเรียนนะครับเป็นคนคุยเองแอดมินไม่ได้คุยเลยแต่ในเพจอะผมสามารถส่งอัดเสียงอะพูดคุยกันได้ทุกคนเก็ตไหมผมอัดเสียงคุยกับทุกคนได้มันจะมันจะคนละฟิะนะครับมันมันสื่อสารกันง่ายกว่านั่นเอง เราสามารถโพสต์ลิงก์เดิมๆซ้ำๆได้ไหมคะหรือว่าต้องเปลี่ยนไปเรื่อยๆโพสลิงก์เดิมซ้ำได้เลยครับไม่มีปัญหานะครับแต่ก็ถ้าลิงก์มันเก่าแบบหลายเดือนแล้วเนี่ยผมก็คิดว่าเราควรจะทํำลิงก์ใหม่เจเนเรตลิงก์ใหม่ด้วยนะถ้าเราใช้แต่ลิงก์เดิมมันก็บางทีเราไม่รู้ว่าร้านะคะ้าเขาปิดไปหรือเปล่าอะไรเงี้ยเก็าใไหมถอนเงินไปแล้ว10วันเรายังไม่เข้าถอนเงินจากไหนครับ ถ้าถ้าจาก t ิ kt อกถ้ายังไม่เข้านี้รู้สึกว่าจะนานไปแล้วนะนะครับคุณอิงส o ต e ถ้าถอนจาก t i k t อกไปแล้วนะครับยังไม่เข้าเนี่ยผมรู้สึกว่ามันนานไปนะครับถ้านานไปเนี่ยมันไม่ดีนะครับต้องติดต่อเจ้าหน้าที่ละนะครับผมโอเค เอารูปหายไปไหนแล้วล่ะโอเคนะครับติดต่อมาผ่านไลน์แอดไลน์แล้วไม่มีกิจกรรมไม่ทำเลยครับแจ้งเจ้าหน้าที่หรือยังครับคุณมือช่างต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ครับว่าเราขอรับข่าวสารการทำกิจกรรมนะครับผมเขาถึงจะส่งมาให้เขาจะบอดแคสต์อยู่แล้วนะครับของ Lazada ทุกวันอะ่ะ เนี่ยวันนี้ก็เพิ่งบอร์ดมานะครับบอดมาเมื่อไรเนี่ยบอดมาเมื่อเมื่อตอนกี่โมงเนี่ยเมื่อตอนบ่ายโมงเองนะครับเนี่ยของวันนี้เนี่ยแบบนี้เลยนะครับผมใครที่แบบไม่มีลิงก์เจ้าหน้าที่หรือว่าไม่รู้จะแอดไลน์ไงเนี่ยก็ในคลาสเรียนผมก็มีแปะลิงก์ไว้ให้แล้วนะครับแบบ เอกสารไม่อนุมัติอะไรอยากเล่งเจ้าหน้าที่ก็มีมีสอดไว้นะครับโอเคโอเคครับโอเคครับสำหรับโปรคลาสเรียนนะครับก็จะหมดเขตวันที่1น,นะ ก็เดี๋ยวเรามาตอบคาถามกันอีกสักโอเคสี่ทุ่มนะครับสี่ทุ่มแล้วก็เดี๋ยวเราแยกย้ายกันอุ้ยทําไมภาพมันเป็นเงี้ยเดี๋ยวเอาอันใหม่แล้วกันนะครับเดี๋ยวสี่ทุ่มเราแยกย้ายนะก็ใครมีคําถามนะครับอยากปรึกษาอะไรเนี่ยก็ในไลฟ์นี้เลยก่อนผมจะลงนะครับ อเมซอนอินฟลูเอนเคุณพึ่งตัวกลม Amazon นี้จะเป็นของคุณแบงค์นะครับคุณแบงค์เขาจะสอนให้ทักไปที่ลิงก์หน้าโปรไฟล์ของผมอะ่ะเขาจะเขาจะเป็นคนสอนนะครับซึ่งผมเนี่ยเป็นลูกศิษย์เขาอีกทีนึงนะครับก็ไปเรียนในคลาสเขาเหมือนกันนะ เข้าทําคลิปรับเงินตรงไหนหมายถึงอะไรครับเข้าทําคลิปรับเงินหมายถึงอะไรเอ่ย ที่บอกว่ารับ1-300อ๋อเป็นมิชชั่นครับมิชชั่นครับผมมิชชั่นจะอยู่ในอยู่ในแอปนะครับของ s h อ p e e ก็จะอยู่ตรงตรงข้อเสนอนะครับแล้วก็อยู่ตรงนี้เลยด้านบนตรงนี้นะครับกดเข้าไปนะครับแล้วก็เข้าไปดูมิชชั่นด้านล่างได้เลยนะเนี่ยตรงเนี้ยนะครับส่วน Lazada ก็แอดไลน์นะครับ,รบหรือว่าเข้าไปที่กลุ่ม Lazada Affiliate Thailand นะครับเพื่อรับข่าวสารแล้วก็ก่อข้อมูลโพสเพื่อทำโบนัสนั่นเองนะครับตรงนี้โอเค ก็เดี๋ยวเราลองมาคุยกันนหน้ากันบ้างนะครับในหน้าทิกต o k เป็นยังไงกันบ้างนะคือผมเห็นหลายคนแบบบ่นมากนะส่วนใหญ่อ่ะจะโดนลดค่าคอมมิชชั่นใช่ไหมนะครับส่วนใหญ่ใครที่ทำทิกต o o k f f i l l i t t e จะโดนลดค่าคอมมิชชั่นเยอะมากนะครับก็สาเหตุอะส่วนใหญ่มันมาจากเราล้านค้านะครับเขา เขาอะไรอ่ะโดนเก็บค่าธรมเนียมนะครับแล้วก็ค่าภาษีแพลตฟอร์มสูงขึ้นก็เลยโดนลดค่าคอมกันเป็นละนาาเลยครับก็ทุกคนไม่ต้องแปลกใจครับผมก็โดนเหมือนกันนะแต่ก็ยังทำได้อยู่ครับทางทางเดียวที่ร้านค้าจะอยู่ได้นะก็คือเขาต้องอัปราคาให้สูงขึ้นแต่มันก็จะเป็นผลเสียต่อผู้บริโภคนะครับคนซื้อเขาก็จะไม่อยากซื้อของแพงนะ แต่ tiktok เขาก็เก็บโหดเกินนะครับเก็บโหดมากนะครับผมโอเคอีก4นาทีนะครับก็ใครมีคำถามเนี่ยจะคุยอะไรก็คอมเมนต์มาได้เลยครับเดี๋ยวผมจะลงละแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันอีกทีวันพฤห,หัสนะครับใช่ไหมเนี่ยเดี๋ยวผมดูตารางงานแบบ ใช่ใช,ใชวันพฤหัสนะครับผมโยกล้วย้ายมาเป็นวันอาคารพฤหัสแล้วก็วันอาทิตย์นะครับสําหรับสําหรับการไลฟ์นะผมก็จะมาไลฟ์สอนแบบนี้บ่อยๆนะครับนี่ทุกคนดูดิผมเพิ่งเขียนตารางแผนใหม่หมดนะครับโคตรเยอะนะครับงานผมนี่เห็นผมแบบชิวๆแบบนี้นี่งานแบบบานนะครับ <c oughs> ตารางงานแต่ละวันผมนี่ปวดหัวเลยทักไปแล้วค่ะในไลน์โอเคครับเดี๋ยวเจ้าหน้าที่เขาจะาแจ้งนะครับผมขอไลน์ได้ไหมไลน์แอดนะครับไลน์แอดตัวนี้เลยเอาวเดี๋ยวให้ไลน์แอดไปนะครับ เข้าไปที่ Li แอดก็ดีครับผมจะได้เก็บทุกคนเป็นลูกค้า l i แอนี่คือเป็นแหล่งที่เก็บลูกค้าชั้นดีเลยนะครับคือสามารถเอาไว้บอร์ดแคอะไรที่หลังได้อะแอดมาตามนี้เลยครับมีแอดไซน์นำหน้าด้วยนะคือต้องขอโทษเลยนะผมคือผมอะตอนนี้ผมกำลังเรียนการปิดการขายหรือว่าการเก็บข้อมูลจาก Li แอดอยู่นะครับ ไลน์แอดของผมมันก็เลยเป็นแบบฟรีอยู่เดี๋ยวชื่อไลน์แอดเนี่ยเดี๋ยวมันจะเปลี่ยนเป็นเป็นชื่อช่องผมนี่แหละจะเปลี่ยนให้มันแบบดูดีกว่าเดิมนะครับเพราะว่าจะซื้อแพ็กเกจแต่ตอนนี้ใช้แบบนี้ไปก่อนใช้ฟรีไปก่อนนะครับเพราะว่าผมกาลังศึกษาอยู่พวกทำป๊อปอัพพวกบอร์ดแครสพวกอะไรอย่างเงี้ยนะครับแอดไลน์ตามนี้เลยครับคุณ ต้องเอาธนาคารไหนรับเงินทั้ง3แอปครับธนาคารส่วนตัวได้เลยนะครับนี่นะ Line แอดนะครับธนาคารส่วนตัวของเราได้เลยแต่ว่าชื่อต้องตรงนะนะชื่อต้องตรง,ตรงข้อมูลที่เราใช้สมัครบัตรประชาชนของเรานะครับข้อมูลบัตรประชาชนชื่อนามสกุลตรงกับข้อมูลธนาคารนะครับเปลี่ยนนามสกุลมาก็ต้องอส่งเอกสารไปเพิ่มเติมนะครับตรวจเข้มมากนะตรวจเข้มมาก แล้วก็พวกเอกสารรายได้ของช o อ e e กับ Lazada เนี่ยมันจะหักภาษีมาก่อนแล้วนะครับหักภาษีหน้าที่จ่ายมาก่อนเวลาเราเอาไปยื่นภาษีเนี่ยเราก็พิมพ์สลิปที่เขาส่งมาในอีเมลอะ่ะกดพิมพ์มาเก็บสลิปไว้แล้วก็ไปนำส่งภาษีนะครับประจำปีได้เลยนะครับส่วนใครที่เป็นในานามบริษัทในานามนิติบุคคลแบบผมเนี่ยก็ เก็บสลิปไว้นะครับแล้วก็ส่งให้สํานักง,งานบัญชีส่วนตัวของตัวเองเลยเดี๋ยวเขาจัดการเองนะครับถ้าใครไม่มีเนี่ยก็ต้องจัดการเองนะแต่ว่าผมผมผมจ้างเอานะครับผมจ้างจ้างสานักง,งานบัญชีให้เขาจัดการให้อะไรเงี้ยก็สะดวกกว่านะครับเราไม่ต้องเหนื่อยเราแค่มีหน้าที่ส่งสลิปให้ที่เหลือเรื่องภาษีเรื่องอะไรเขาจะจัดการให้เราหมดเลย อุ้ยแบตจะหมดโอเคชื่อโปรไฟล์เกี่ยวไหมไม่เกี่ยวครับไม่เกี่ยวควรก่อข้อมูลเป็นภาษีไทยหรือภาษีอังกฤษใน Lazada เขาบังคับให้เป็นภาษาอังกฤษนะครับแต่ถ้าใน s h o ป e e เหมือนจะอ๋อช้อปปีเป็นภาษาไทยมีออฟเขียวลาสไหมอะไรอะครับมีออฟเขียว ไม่ถึงยังไงอะ่ะไม่ถึงยังยังไงครับ โอเคมีแอปเขียวเจ้าหน้าที่ลาซาด้าไหมครับมีครับมีครับแต่ว่าเออผมจะให้ยังไงดีอะ mm hmm. เดี๋ยวเดี๋ยวผมไลฟ์เอ่อเดี๋ยวไลฟ์นี้ผมย้อนหลังแล้วเดี๋ยวผมแปะให้แล้วกันนะครับเออ mm hmm. เขาเรียกว่าอะไรอะลิงก์ของ Line แอดของ Lazada Affiliate นะครับเดี๋ยวเอาให้ครับ โอเคครับก็มีประมาณนี้นะครับสำหรับไลฟ์ออในวันนี้เนาะผมคิดว่าสิ่งที่ผมมอบให้หรือว่าที่ทุกคนแบบอาจจะรู้เทคนิคกันอยู่แล้วเนี่ยอาจจะนำไปต่อยอดพัฒนานะครับแล้วก็ทุกคำตอบทุกคำถามที่ทุกคนส่งมาผมที่ผมตอบกลับไปเนี่ยอาจจะเป็นประโยชน์แก่ทุกคนนะอาจจะช่วยแก้ปัญหาได้บ้างนะครับถ้าได้มากได้น้อยเนี่ยอย่างน้อยก็ขอให้ได้ช่วยเหลือทุกคนนะครับ ในส่วนของอคาสเรียนนะครับที่ผมแจ้งไปก็วันที่1น,นะครับใครที่สนใจเนี่ยพร้อมหรือว่าไม่พร้อมเนี่ยก็ถ้าเข้ามาขอคุยรายละเอียดกันก่อนได้นะในส่วนของคนที่ยังไม่พร้อมนะครับก็มีช่องทางในการศึกษาเพิ่มเติมเนี่ยก็คือใน y o u t u b e นะครับแล้วก็ในกลุ่มปิดใน a c e b o o k นะในช่องเนี่ยผมในกลุ่มปิด Facebook ตัวนี้เนี่ย มันจะเป็นกลุ่มเอาไว้พูดคุยกันนะครับสําหรับคนที่ไม่ใช่นักเรียนนะครับตอบคาถามตอบปัญหาคุยกันสื่อสารกันในนี้ได้เลยนะครับก็ใครที่ทักมาในไลน์นะครับถ้าไม่ใช่นักเรียนเนี่ยผมจะไม่ได้ตอบเลยอันนี้ต้องขอภัยไว้ณที่นี้ก่อนเลยนะครับเพราะว่านักเรียนผมเนี่ยมีพันกว่าคนนะครับแล้วก็คนที่เป็นนักเรียนเนี่ยผมก็ต้องดูแลนะครับแล้วก็คนที่ ทักมาเนี่ยผมเมื่อก่อนเนี่ยตอบได้นะแต่ตอนนี้เนี่ยมันจะให้มานั่งตอบทั้งวันเนี่ยคือผมไม่มีเวลาทํางานแน่นอนนะครับผมก็จะแบ่งพีเรียดนะครับตอบแชทเนี่ยผมจะตอบตอน9ก้าโมงครึ่งเที่ยงครึ่งนะครับสามโมงครึ่งหกโมงครึ่งแล้วก็สามทุ่มครึ่งแค่นี้ใน1วันนะครับก็ทักมาเนี่ยใครโชคดีก็ผมอาจจะตอบแชทนะครับแต่แนะนําว่าให้ไปคุยกันผ่านในกลุ่ม facebook ปิดดีกว่านะครับก็จะมี ทั้งคนที่เขาแบบเก่งๆอยู่แล้วทํายอดแบบหลักแสนหลักล้านกันอยู่ในนั้นอยู่แล้วเนี่ยทุกคนก็เข้าไปคุยกันได้เลยนะครับเขาก็จะมาคอยช่วยเหลือตอบคาถามตอบปัญหาให้นะครับนะแล้วก็ติดตามข่าวสารแบบรวดเร็วนะครับผ่านแฟนเพจของผมได้เลยแฟนเพจของผมก็อันนี้เลยครับอา้าหายไปไหนแล้วล่ะแฟนเพจนะครับแฟนเพจก็ แหล่งที่ผมอัปโหลดให้เลยนะครับเมื่อกี้นี้ไปติดตามไว้นะครับผมจะอัปเดตข้อมูลนะครับข่าวสารอะไรเนี่ยที่ที่มันเป็นประโยชน์เกี่ยวกับการหาเงินออนไลน์นะให้ทุกคนนะครับนี่แฟนเพจตั้งนันครนะครับสังคมคนทําธุรกิจออนไลน์นะครับเมื่อก่อนเนี่ยชื่อสอนทำสอนหาหาเงินออนไลน์ใช่ไหมผมรู้สึกว่ามันไกลตัวนะครับเหมือนว่า ผมเป็นผู้สอนอะแล้วทุกคนเป็นผู้เรียนเ,นยเฉยๆนะผมคิดว่าทุกคนอะผมแล้วทุกคนที่ดูอยู่แล้วก็หลายๆคนที่อาจจะดูย้อนหลังอยู่นะครับทุกคนเนี่ยล้วนแต่เข้ามาทําออนไลน์เพราะว่ามันเป็นธุรกิจหนึ่งนะครับผมก็เลยอยากให้ทุกคนที่ทําธุรกิจออนไลน์ด้วยกันเนี่ยมาพบปะกันมาแชร์มาช่วยเหลือเกื้อกูลก,กันนะครับในเพจนี้ก็ฝากไปกดติดตามมันด้วยนะครับ คนละกลุ่มกับที่เรียนครับคนละกลุ่มกับที่เรียนกลุ่มที่เรียนของเราเราก็คุยกันเองอยู่แล้วนะครับกลุ่มนั้นก็จะเป็นทั่วไปนะก็ไปเข้าไปเข้านะครับมีคําถามแปลกๆเยอะมากนะครับปัญหาที่ผมไม่เคยเจอก็มีนะครับส่วนมากต้องยิงแอดไหมไม่ต้องครับไม่ไม่จำเป็นเลยครับคุณปราเชษนะครับจะยิงแอดก็คือเฉพาะที่เราอยากเพิ่มยอดขายอ่ะ แต่มันก็ไม่ได้การันตีนะครับว่ามันจะเพิ่มยอดขายเพราะว่าแอดมันก็เหมือนใบปิวโบชาครับเวลาเราไปยื่นให้ใครอะเหมือนใบปิวพิซซ่าเวลาเราเอาไปยื่นเนี่ยมันก็เหมือนเรายิงแอดใช่ไหมหลายคนเห็นนะครับคนคอพิซซ่าอยู่แล้วเขาก็หยิบเขาก็ไปตามโปรโมชั่นไปแต่หลายคนที่แบบรีบไปทํางานนะครับพ่อค้าตามตลาดแม่ค้าตามตลาดคนที่แบบกิน โอมาเกษตรอย่างเงี้ยเขาจะมาสนใจทําไมถูกต้องไหมเพราะฉะนั้นเราอย่าไปคาดหวังกับแอดมากมันไปแค่เครื่องมือเครื่องมือนึงนะซึ่งเมื่อก่อนแล้วก็ปัจจุบันถึงแม้ว่าผมจะยังหาเงินกับมันอยู่แต่ผมก็ไม่ค่อยแนะนําแล้วเพราะว่าผมมาสร้างตัวตนแล้วมันยั่งยืนกว่าแล้วก็การทําออนไลน์มันมันมั่นคงกว่านะครับมันยั่งยืนโอเค okay. ก็เอาเป็นว่าไลฟ์นี้นะครับผมขออนุญาต ลงไว้เท่านี้นะครับแล้วเดี๋ยววันพฤหัสเราจะมาเรียนอะไรกันต่อเดี๋ยวเราไปเจอกันครับก็ขอบคุณทุกคนมากๆนะครับที่เข้ามาดูแล้วก็เข้ามาพูดคุยกันนะครับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ